อ่า <Okay. S 2> ผมกดเรคคอร์ดแล้วครับมาแล้วเรคคอร์ดมาแล้วอ้าเรื่องการลงทะเบียนอ่ากับเรื่องการเช็คชื่อเดี๋ยวอ่าช่วงการคาบกับช่วงทำการทดสอบเดี๋ยวผมว่ากันออ่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับตามรายชื่อ30คนเซกชันนี้27ละ27ลบไป3เหลือ24อ่ะใช้ได้นะครับก็เอ่อข้ามนี้น่าจะเป็นหัวเรื่องท้ายๆแล้วนะครับของวิชา EL 217 ในส,ส่วนของนักศึกษาคงจะมีโอกาสได้สัมผัสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหลายตัววงจรในเรื่องที่เป็นวงจรที่เกี่ยวข้องกับการทำอ,อุปกรณ์ทั้งในเรื่องของการแจ้งระดับแรงดันคงจำกันได้นะครับมีทั้งในเรื่องของเลเวลอินดิเคเตอร์มี Expand นะครับมีเรื่องของการดีไซน์หลายตัวนะครับมีมอเตอร์นะครับ,ม, Motor, รบมี DC มอเตอร์มีคอนโทรล ซึ่งหลายๆส่วนนักศึกษาก็จะเห็นว่าการประกอบเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่การทําชิ้นงานในอนาคตนักศึกษาก็จะมีส่วนเพราะว่าโดยความเป็นจริงเดี๋ยวพอเรียนปีสูงขึ้นไปเรื่อยๆการทําโมดูลหรือว่าโดยเฉพาะตามรายวิชานี้ที่บอกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ for computer and robotics นะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องไปทําตัวจะเป็นชิ้นงานเป็นมินิโปรเจกต์หรือว่าอาจจะบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้ประกอบหรือแม้แต่จะเป็นหุ่นยนต์เลยก็แล้วแต่หรือว่าฟ i แนลโปรเจกต์นะครับ หลายๆส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียนมาเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วนะครับนอกจากพาร์ทของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราเอามาใช้จะเป็นวงจรขยายจะเป็น l ล c t ติฟายจะเป็นเซนเซอร์จะเป็น Arduino นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรื่องของการมีพลังงานในการใช้นะครับซึ่งถามบอกว่าถ้ามันเป็นอุปกรณ์ซึ่งมันวางอยู่กับที่เราก็คงสามารถที่จะต่อ ไฟฟ้าใช้งานได้แต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันต้องต้องเคลื่อนที่หรืออาจจะเป็นแก๊เจ็หรืออาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นซึ่งมาเป็นแหล่งพลังงานสิ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือเราก็คงรู้จักรู้จกัจกว่าแบตเตอรี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่สามารถนํามาจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับ จะเป็นวงจรหรือว่าจะเป็นชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่ของเราแต่แต่ถามบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เรารู้โดยความเป็นจริงวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก็คือก็อยากให้นักศึกษาได้ทราบถึงนะครับคุณสมบัติของแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะครับซึ่งมันจะมีถามว่าเราอาจจะเห็นแบตเตอรี่เยอะแยะไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วแบตเตอรี่แต่ละแบบมันไม่ได้สามารถที่จะใช้งานได้ทุกชนิดเหมือนกันแต่ละชนิดมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆเราควรจะต้องจะเป็นต้องรู้จักคุณสมบัติและแยกชนิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์ในยุคป,ปัจจุบันนักศึกษามีตัวเลือกในการใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าแบตเตอรี่บางตัวเหมาะกับงานบางงานแบตเตอรี่บางตัวก็อาจจะเหมาะกับงานที่ต่างชนิดไปเพราะฉะนั้นโดยความจริงมันไม่ได้เหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือหลังจากที่รู้จักคุณสมบัติของแบตเตอรี่แล้วอย่างที่เราทราบกันว่าแบตเตอรี่มันก็จะมี2โหมดใช้ไฟจนหมดแล้วก็ต้องเอามาชาร์จ ก่อนที่จะเอาไปใช้เราก็ต้องชาร์จให้เต็มอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของการประจุกระแสไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่นะครับหลายคนอาจจะมองว่าก็ไม่เห็นจะยากอะไรแบตเตอรี่ไฟหมดก็เอาไฟไปต่อใช้อาจจะเอา power regulator หรืออาจจะเอาตัวแปลงไฟก็ชาร์จก็น่าจะจบแล้วสําหรับแบตเตอรี่ในอดีตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการของแบตเตอรี่ที่มันมีมากขึ้นแบตเตอรี่บางชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติซึ่งมันไม่สามารถที่จะชาร์จ เหมือนเอาแค่ประจุนะครับไปชาร์จได้เฉยบอกว่ามีไฟ12โวลต์ท้้งนั้นผมก็เอา,เอา power supply เอาสักเท่าไหร่ดี13.8โวลต์อาจารย์ผมก็ไปคีบชาร์จมันอืมันเต็มเดี๋ยวมันก็ร้อนเองนะครับจับจับ,จบดูมันร้อนเมื่อไหร่หรือมันเดือดเมื่อไหร่ก็ค่อยออกคือทําอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะด้วยความปจริงยังมีเรื่องของ life cycle หรือว่าชาร์จ cycle ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับตัวแบตเตอรี่ว่ามันจะมีเรื่องของอายุการใช้งานหรือ แบตเตอรี่บางอย่างซึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินว่ามันดีนักดีหนาจริงๆมันจะมีคุณสมบัติบางอย่างเราไม่สามารถทำเรื่องของโอเวอร์ชาร์จแบบแบตเตอรี่ในอดีตได้คือมันมีข้อดีรวมทั้งมันก็อาจจะต้องแลกมากับข้อควรระวังบางอย่างเช่นนักศึกษาก็คงเคยได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV ซึ่งถ้าโดนโอเวอร์ชาร์จล้วก็อาจจะมีไฟลุกไหม้นะครับหรือแบตเตอรี่ในส่วนของแม้แต่โทรศัพท์มือถือของเราเอง นะครับอย่างเวลาเราใช้ใช้ไปแล้วมันบวมๆเนี่ยนะครับคือจริงๆมันบวมเนี่ยมันเริ่มที่จะสูญเสียกายภาพของมันแล้วครับจริงๆก็ควรจะต้องเปลี่ยนไม่ควรจะต้องไปชาร์จซ้ำนะครับการบวมของมันเนี่ยจริงๆมันบอกมันกําลังจะบอกแล้วว่ามันกาลังจะเสียนะหรือเราอาจจะไปผ่านการโอเวอร์ชาร์จของมันมาจนมันทําให้กายภาพของมันเปลี่ยนไปบางคนก็บอกว่าแบตแบงเวลาเราใช้แบตแบงแล้วแบตแบงมันบวมนึกออกไหมเรายิ่งพยายามไปกดมันอีก คือถ้ามันบวมมันปริเราก็กลายเป็นไปซื้อกาวตาช้างมายัดให้มันแบนลงไปนะครับเอาอะไรหนักๆไปทับมันจะได้ไม่แบนปรากฏว่ายิ่งเราไปกดให้มันแบนปุ๊บจริงๆแล้วมันก็เท่ากับทําให้เซลล์ข้างในกับไอ้ตัวที่มันเป็นบาตเดอรี่ของตัวอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่เนี่ยช็อตกันพอช็อตกันปุ๊บเราไปชาร์จไฟมันก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถามบอกว่านอกจากรู้จักแล้วต้องรู้ด้วยว่าจะใช้มันยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเป็นช่วงปลายๆของพาร์ทนี้เพราะตอนนี้เป็นตอนที่1ก็จะมีเรื่องของวงจร การออกแบบประจุะให้กับแบตเตอรี่ก็คือที่สําคัญผมใส่คําว่าดอกจันหน่อยนะก็คือเราต้องรู้จักออกแบบและประยุกต์การใช้งานได้นะครับวงจรใช้หรือว่าวงจรชาร์จเนี่ยมันมอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกชนิดถามว,าว่าบางครั้งเราต้องดีไซน์ให้เหมาะสมกับงานของเราอีกหน่อยคุณอาจจะต้องไปคํานวณตัวเซลล์แบตเตอรี่เองแล้วควรจะชาร์จเท่าไรหร่ว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้ชาร์จแบบไหนได้บ้างชาร์จแบบอัดประจุไปเลยได้ไหมหรือว่าชาร์จแบบต้องสโลว์ชาร์จค่อยๆชาร์จเป็นต้นนะครับอ่ะก็เป็นวัตถุประสง หรือว่าเป็น outcome ของการเรียนนะจริงๆ3ข้อนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะสอนเริ่มต้นแบบไปเร็วๆนะครับช่วงต้นๆผมอาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแบตเตอรี่มีหลายชนิดทฤษฎีทั่วไปหรือรวมถึงสิ่งที่ควรจะรู้ในแ a บ s h e e ซึ่งได้วางไว้ให้แล้วนะครับในตัวรายวิชาก็จะมีรายละเอียดของเนื้อหาทฤษฎีมากพอสมควรแล้วในส่วนของ powerpoint ถือว่ามา l a อัพกันแล้วกัน เราอาจจะแบ่งแบตได้เป็น2อ,อย่างนะครับแบบแรกก็ใช้แล้วทิ้งตามภาษาของเราเลยนะครับเช่นก็คือพวกทานไฟฉาย่านที่คุณซื้อมาใช้่านอัลคาไลอะไรก็แล้วแต่แต่โดยรวมในพวกนี้เราจะเรียวกว่าเป็น ll, ดายเซลถูกไหมครับแบตบที่ใช้แล้วแล้วทิ้งเนี่ยก็ไม่สามารถจะนํามาประจุไฟใหม่ได้นะครับในขณะที่แบตเตอรี่อีกแบบหนึง่งซึ่งเราเรียกว่าแบตเป็นรีชาร์เดเบิลนะครับภาษาอังกฤษหรือจริงๆเราจะเรียกกันด้วยภาษาที่ติดปากว่านะ่านชาร์ตอะ ก็มีตั้งแต่ไซส์อย่างที่เราใช้โดยทั่วไปเช่นพวกแบตท,ที่เป็นไซส์แสแตนดาดคุณก็คงรู้ว่าแบตพวกนี้เขาจะเรียกกันด้วยมาตรฐานจะเรียกว่าเป็น 3A นะครับเป็น 2A ก็แล้วแต่หรือว่าการนำเซลเล์แบตเตอรี่แบบมาตรฐานแล้วมาทำเป็นแบตเตอรี่แพ็คอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็กก็คือจริงๆข้างในก็จะประกอบด้วยเซลล์ย่อยแล้วเอามาซีรีส์กันหรือเอามาขนานกันแล้วแต่ความจุที่คุณต้องการ หลังจากนั้นมันก็อาจจะไปอยู่ในตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ในหุ่นยนต์ไปอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ที่อยู่ในบ้านอะไรทานองนี้ก็คือดีไซน์มาเพื่อให้มันมีกระแสและแรงดันตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราจะไปใช้งานนะครับเรื่องของการเรียนเราจะโฟกัสที่แบตเตอรี่แบบรีชาร์จเอเบิลนะครับหรือว่าที่มันประจุะไฟได้ใหม่นักศึกษาลงนึกภาพรอบๆตัวมันมีอยู่ในอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่ในอะไรบ้างขึ้นมารูปแรกทุกคนก็ต้องนึกออกเพราะทุกคนต้องใช้ทุกวัน ก็ต้องชาร์จมันใหม่นะครับก่อนนอนทุกคนก็เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนเช้าขึ้นก็หยิบมันไปใช้เพราะเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดการเป็นว่าในยุคนี้ถ้ายกตัวอย่างคุณก็คงจะทราบว่าในมือถือของเรานั่นเองนะครับก็มีแบตเตอรี่ชนิดเนี้ยชนิดจะเป็นรีชาร์จเอเบิลอยู่ส่วนถามบอกว่าแต่ละคนจะเป็นชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือโมเดลนะครับในอดีตเนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์แล้วก็มาเป็นตัวลิเทียมไอออน หรืออย่างบางคนก็ทันสมัยหน่อยเป็นลิเทียมโพลิเมอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้แกะคุณก็จะรู้เลยว่ามันหมดไปกับขนาดของแบตเตอรี่นะโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆจริงๆเวลามันใช้งานเช่นยกตัวอย่างเวลาเราใช้ตัว 4G หรือ 5G มันมีเหตุผลที่มันคอนซูมพลังงานเพราะว่ามันใช้กําลังส่งในเรื่องการเพิ่มตัวสปีดนะครับถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสเรียนนักศึกษาก็จะได้ทราบนะครับ ก๊สเจ็ตอื่นๆรนอบๆตัวเราทั้งนั้นแหละนะครับมีแบตเตอรี่ที่เป็นรีชาร์จเอเบิลทั้งนั้นที่ยกตัวอย่างเป็นสมาร์ทวอชก็เพราะว่า,าถ้ายกตัวอย่างเป็นนาฬิกาแบบในอดีตนาฬิกาก็มีแบบที่ใช้ถ่านเหมือนกันนะครับพวกนาฬิกาเข็มในอดีตนักศึกษาก็คงทราบแต่ว่ามันใช้ได้เป็นปีนึกออกไหมเ,เป็นปีเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปผ่าแ,แบตพวกนั้นเนี่ยเราโยนทิ้งเป็นแบตใช้แล้วทิ้งแต่ว่าพวกสมาร์ทวอชเนี่ยก็จะเหมือนมือถือก็คือใช้แบตเตอรี่ซึ่งสามารถรีชาร์จได้นะครับ นอกจากน้นมีอะไรอีกนึกเร็วๆนะครับโดรนนะครับหรืออย่างบางคนมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่บ้านหรืออีกหน่อยใครจะไปทำหุ่นยนต์นะครับเป็นชิ้นงานโปรเจกต์ซึ่งมันเคลื่อนที่ได้มันเสียบปักไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีแหล่งพลังงานวิทยุสื่อสารและอื่นๆนะครับอีกมากมายมีหลายอย่างหรือแม้แต่ใหญ่ๆอย่างรถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะรถยนต์ E ีวีก็มีแบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่หลายๆรุ่นหลายๆโมเดลตอนนี้ก็ ใช้แบตเตอรี่หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับมีคนถามว่าโลเล็กใช้พลังงานแบบไหนจริงๆนาฬิกามันไม่ได้ใส่ถ่านทุกตัวนะนักนักศึกษาที่ถามอมา่นาฬิกาบางตัวในทำงานด้วยระบบคิเนติกคิเนติกก็คือจริงๆมันไม่ต้องใส่ถ่านตลอดชีวิตไงไรือไม่แต่ว่ามันอาศัยการใช้แรงเวียงเพราะนั้นถามบอกว่านาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแพงๆนะครับอย่างในอดีตเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้ตัวแบตเตอรี่นาฬิกาข้อมือสมมติลองไปดูของคุณพ่อหรือว่าของใครที่มีนาฬิกา ที่ผู้ใหญ่ชอบใส่ที่ไม่ใช่อย่างพวกเราพวกเราอาจจะใส่สมาร์ทวอทช์ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดแต่ว่านาฬิกาพวกนั้นจะทํางานด้วยกลไกแตใ่ในขณะที่นาฬิกาบางตัวซึ่งเป็นเข็มแล้วอันนี้มีนักึษาถามมาที่แชทนะครับผมก็ตอบให้ความรู้เพื่อนด้วยนาฬิการุ่นใหม่ๆเช่นถนะ้าใครชอบนะอย่างใส่พวกดีเซลนึกออกไหมนาฬิกาข้อมือดีเซลที่วัยรุ่นใส่หน้าตามันเป็นเข็มก็จริงแต่จริงมันใช้ถ่านถูกไหมครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ได้นานประมาณเป็นปีปีนึ่ง,ปปงบ แต่ว่าโดยหลักการอันนั้นจะชาร์จไม่ได้นะครับร้านรับเปลี่ยนฐา,านนาฬิกาเขาก็เปลี่ยนแล้วก็โยนทิง้งต่อนะครับหรือแม้แต่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่ดาวเทียมที่ลอยอยู่ในอวกาศดาวเทียมที่ลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยเราคงเห็นแล้วแหละว่ามันมแีแผงโซลาร์เซลล์นักศึกษาก็บอกอ,อ,อาจารย์ครับมันมีโซลาร์เซลล์ในการรับพลังงานแต่จริงๆมันไม่ได้เอาพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเอาไปใช้เลยถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆเวลาดาวเทียมโคจรมันก็ต้องมีทั้งเวลาโคจรผ่านด้านมืด แล้วก็ด้านสว่างเพราะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ดาวเทียมมีก็คือแบตเตอรี่เหมือนกันโซลาร์เซลล์ที่มีเนี่ยก็มีเอาไวชาร์จพลังงานใส่ลงไปในแบตเตอรี่แล้วที่สําคัญถ้าให้เป็นเกรดความรู้ก็คือไออายุแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆมันไม่ยาวนะครับมันเป็นตัวกําหนดอายุของดาวเทียมผมยกตัวอย่างเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือเราอาจจะทราบว่าดาวเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ12ปี15ปีจริงๆอุปกรณ์ล e ็กทรอนิก์ยังไม่พังนะนะครับแต่ส่วนที่มันเสื่อมสภาพก็คือแบตเตอรี่ แล้วเราไม่สามารถขึ้นไปเปลี่ยนแบตได้ไงมันไม่คุ้มกันสู้ที่จะยิงดาวเทียมดวงใหม่ไปเลยเพราะนั้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยณปัจนะจุบันก็ยังต้องพูดว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นข้อจํากัดนะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวเป็นข้อจํากัดยังไงผมยกตัวอย่างเช่นมือถือเนี่ยจริงเล็กกว่านี้ได้นะครับเล็กกว่านี้ได้อีกแต่มันเล็กลงกว่านี้ไม่ได้มากเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่คือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่มันยังไม่ได้ ถ้าแกะ iPhone ออกมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเกิน70%ของพื้นที่ iPhone เป็นแบตเตอรี่นะครับบางคนก็บอกเอางั้นทำให้มันเล็กลงทำให้มันเล็กลงมันก็ให้พลังงานได้น้อยลงมันก็เท่ากับว่าเราอยากจะใช้มือถือได้ทั้งวันจอก็อยากจะใหญ่ขึ้นนักษาคงทราบถูกไหมจอเล็กๆก,ก็ดูไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมีสมาร์ทโฟนจอใหญ่พอมีจอใหญ่ก็กินพลังงานมากนะครับ สปีดก็อยากได้เร็วที่มันเป็น 5G ได้เพราะมันมีชุดเครื่องส่งเป็นไมโมนะครับ32ชุด16ชุดก็ว่าไปแล้วแต่รุ่นที่คุณใช้มีอะไรอีกหน้าจอ refresh rate นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้อง120เฮิร์นะครับเมื่อก่อน60เฮิร์ก็ใช้ได้ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยเวลามัน refresh rate สูงๆนี่จริงมันก็กินพลังงานมากขึ้นนะครับทั้งหมดก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้แบตเตอรีย่ยังคงพัฒนาอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ถึงขีดสุด ถ้าสามารถที่จะพัฒนาได้ดีกว่าน,นี้นะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือแม้แต่รถยนต์อัตโนมัติรถยนต์ E ีี EV ก็เหมือนกันต่เพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีข้อจํากัดถูกไหมไปได้ไม่ไกลนะครับหรือเวลาชาร์จต้องชาร์จชา้าอยู่หรือว่าฟ้าชาร์จแล้วก็ยังต้องมีเวลาพอสมควรนอะไรทานองนี้ อ่ะเรามารู้จักกันในกลุ่มของแบตเตอรี่ที่บอกว่า r รี h ชาร์จเอเบิลแล้วนะครับตอนนี้เราพูดกันแค่เฉพาะใน r รี h ชาร์จเอเบิลละ r รี h ชาร์จเอเบิลเราก็จะมาเริ่มจากตัวแบตซึ่งเป็นแบตพื้นฐานหลายคนน่าจะเคยเห็นแบตตัวนี้นะครับอ่าเคยเห็นที่ไหนกันบ้างพิมพมาในแชทก็ได้ฟังไปอย่างเดียวนะครับเคยเห็นไหมนะครับแบตพวกนี้เราเรียวกว่าแบตตะก,กัวกดนะครับบางคนอาจจะบอกเพิ่งเคยได้ยินว่ามันเรียกว่าตะกัวกดอาจารย์อ่าใช่แบตรถยนต์ถูกต้องนะครับ บางคนอาจจะบอกเพิ่งเคยได้ยินว่ามันเรียกตะกวัวกดที่บ้านเรียกว่าแบตน้านะครับเราอาจจะเคยชินน่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าแบตน้ําเพราะเราเอาน้ํากลั่นเติมถูกไหมเวลาบอกว่าที่บ้านอาจจะคอยให้คุณดูแลเรื่องรถยนต์เราไปซื้อน้ากลั่นมาเติมแต่จริงๆแล้วในตัวแบตมันไม่ได้ใส่แบตน้ําเปล่านะครับตอนตั้งต้นเริ่มใช้งานเซลล์พลังงานพวกนี้มันใช้หลักการทํางานของเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งข้างในจะมีกรดซัลฟูริกกรดซัลฟูริกเคยได้ยินไหม H2SO4 มีสถานะเป็นกฎเวลาที่เขาเอาไปสา์กันอะ่นะเหมือนในหนังในละครหรือว่าโดยความเป็นจริงคุณจะกัดโลหะกัดอะไรเนี่ยคือกดซัลฟอริกนะครับจริงๆมันเป็นอันตรายแต่ถามบอกว่าด้วยปฏิกิริยาทางเคมีนะครับซึ่งมันจะดึงประจุโดยการให้อิเล็กตรอนนะครับย้ายขั้วนะครับเราคงทราบว่าเกิดกระแสไฟฟ้าได้ก็เพราะว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ถูกไหม ในจังหวะที่มันโดนชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าโดนใช้เนี่ยถูกครับใช้ในรถยนต์มีเพื่อนตอบเข้ามาอีกนะ<ม>เวลาที่มันชาร์จหรือมันใช้เนี่ยมันก็จะทําให้ s 2 s o 4เนี่ยนะครับถ้าใครเรียนมาสายวิทย์แต่ถ้าใครไม่เรียนสายวิทย์ก็ไม่เป็นไรนะาฟังไปเรื่อยๆเวลามันชาร์จเนี่ยสมมุติเวลามันโดนชาร์จเข้าไปมันจะทําให้ S2 กับ SOC แตกตัวเราต่างรู้ดีว่า S2 คือไฮโดรเจนถูกไหมครับ S O 4มันก็คือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์เพราะเวลามันแตกตัวปุ๊บ A S 2เนี่ยไฮโดรเจนมันเป็นก๊าซนะมันเป็นไอระเหยขึ้นมหมนะครับระเหยออกมาพอเวลามันระเหยออกมามันก็ทําให้ความเข้มข้นของไอตัวน้ํากรดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํามันระเหยออกนะครับแบตพวกนี้มีอายุการใช้งานแต่ถ้าถ้ามันยังไม่ถึงอายุที่มันใช้งานสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ไปซื้อน้ํากรนมาครับถูกไหมน้ำกรนที่ขายขวดละ10บาท15บาทเนี่ยหรือหาน้ํากรนไม่ได้จริงก็น้ําบริสุทธิ์ก็ได้นะครับ เติมมนลงไปเพื่อที่ทําให้ตัวกรดซัลฟูริกเนี่ยมันเจือจางแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่ใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นแบตกลุ่มเนี้นะครับใช่อย่างที่เพื่อนบอกว่าใช้ในรถยนต์อย่างที่ตอบมานะครับอขอบคุณนะจะได้รู้ว่ายังฟังอยู่ใช้ในรถยนต์นะครับมันมีราคาที่ไม่แพงนะครับหาซื้อได้ง่ายอ่ามันมีคุณสมบัติบางคุณสมบัติด้วยซึ่งอ่มันเหมาะสมกับการใช้งานในรถยนต์ก็คือมันทนกระแสกระชาก ได้สูงนะครับอธิบายยังไงดีมันมันปล่อยไฟได้ไม่ค่อยนานแต่เวลามันโดนดึงไฟเยอะๆเนี่ยมันจ่ายแบบควบเดียวได้เยอะซึ่งมันไปสอดคล้องกันพอดีกับการที่เราใช้รถยนต์เช่นส่วนใหญ่เรามักจะสตาร์ทรถยนต์ในตอนเช้าๆถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ตัวนี้แหละไฟกระชากสูงๆแต่ถ้าเครื่องติดแล้วถ้าเครื่องติดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าในรถยนต์มันมีไดนาโมก็คือตัวปั่นไฟ เครื่องติดแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ได้ต้องเป็นตัวจ่ายพลังงานและก็จะมีไดนาโมจ่ายแต่ว่าเราต้องการว่าก่อนที่เครื่องจะติดเนี่ยมันต้องการกระแสกระชากสูงเพราะฉะนั้นราคาถูกนะครับหาซื้อง่ายนะหลักการทํางานพอสมควรแต่ว่าถ้ามองว่าในแง่ของประสิทธิภาพก็แบตกลุ่มนี้ถือว่าประสิทธิภาพไม่ดีนะครับที่สําคัญรู้ไหมมีข้อควรระวังที่ต้องระวังอะไรเช่นนะครับ หลายคนบอกว่างั้นแบตพวกนี้มีอายุการใช้งานสมมติไม่เกิน 2- หรือ3ปีเวลาคุณจะทําลายมันนะครับณนะวันนี้พอเรารู้แล้วว่าข้างในมันเป็นน้ํากรดนะเวลาคุณจะไปทําลายมันคุณอย่าเอามันไปเททิ้งนะครับไปเททิ้งคือจริงๆมันข้างในมันไม่ใช่น้าเปล่าเพราะนั้นมันมีฤทธิ์เป็นกรดเอาไปเทลงแหล่งน้ําไม่ได้นะครับเอาไปเทลงท่อระบายน้ําไม่ได้นะครับต้องกําจัดอย่างถูกวิธีที่สําคัญก็คือโดนผิวหนังไม่ได้นะ นะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันก็คือน้ําเปล่านะตอนที่เติมลงไปมันเป็นน้ํากรดแต่จริงข้างในมันคือมันมันไม่ใช่น้ําเปล่านะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือถ้าเรารู้หลักการทํางานเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าในจังหวะที่เราชาร์จหรือจังหวะที่เราใช้เนี่ยไอไฮโดรเจนเวลามันระเหยอ,ออกอ่ามันจึงเป็นที่มานะที่เขาบอกว่าเวลาใช้แบตพวกนี้อนกษาอย่าเอาไปใช้ในห้องอับอย่าไปใช้ในพื้นที่ปิดผมยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ว่า คุณทาอะไรดีละ่ะคุณทาโปรเจกต์หรือว่าคุณมีความสนใจเรื่องทําวงจรไฟฟ้าแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับต่อเซลล์แสงอาทิตย์ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่าเอาไอ้แบตเนี้ยไว้ในห้องนอนหรือไว้ในใต้โต๊ะทํางานเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะปล่อยไอระเหยของน้ํากรดนั่นแหละออกมาให้เราตลอดเพราะฉนั้นในระยะยาวมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าจะต้องทําจริงๆเขาถึงใช้แบตกลุ่มนี้โดยการสมมุติถ้าจะไปทําเป็น power storage เก็บโซล่าเซลล์เนี่ยก็ต้องไปทําในห้อง นะครับแยกต่างหากสูตนั่งสูดดมไม่ดีนั่นเองนะครับส่วนได้ใช้ในรถยนต์ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะใช้ในรถยนต์มันอยู่ข้างหน้ารถนะครับหรืออย่างบางรุ่นก็ไปอยู่ข้างหลังแต่ว่า,เ,าเวลารถวิ่งไปมันก็มีการระบายอากาศแต่โดยรวมแบตรุ่นนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับส่วนในรายละเอียดที่มันเดี๋ยวนี้มันก็แปลงสภาพไปเป็นแบตกึ่งน้ําคุณคเคยได้ยินแบตกึ่งแห้งหรือแบตอะไรก็แล้วแต่นั้นอาจจะไม่พูดถึงนะครับแต่ถือว่าอยู่ในกลุ่มแบตเตอรี่แบบนี้เหมือนกัน ทีนี้เข้ามาในส่วนที่มันเริ่มเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน่อยละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยเราอาจจะต้องการแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่นะักนะครับแต่ว่าเราต้องการการพกพานักษาอ่ายังไม่เกิดหรอกตั้งแต่ประมาณยุคปี1,900นต้นๆเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มจเจริญก้าวหน้าแล้วไออุปกรณ์พกพาต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ใช่พกพาแบบมือถือหรือว่านาฬิกาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนยังเก่งก็เป็นซาวเอเบลรู้จักซาวเอเบลไหม รู้จักแาวเบาไหมทำโบาราณหนึ่งเลยเนาะแาวเบาเออนี่ไงเหมือนที่อลันก็ใส่อยู่เนี่ยเนี่ยอลันก็ใส่หูฟังเพลงอยู่เนี่ยเล้กอกไหมแต่สมัยก่อน,มนไม่มีเอมพีสา3ไงครับมันไม่ได้มีแผ่นซ d จริงๆการที่จะเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่าไปฟังหรือว่าไปใช้งานนอกบ้านได้ก็ต้องการแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ในกลุ่มแรกๆเนี่ยใช่เฮดโฟนเฮดโฟนมันเป็นแค่ตัวฟังนะแต่จริงๆมันต้องมีตัวเล่นไงเมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ต หรือว่าโทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ไร้สายที่บ้านอ่ะที่ใช้ในยุคแรกถูกไหมมันยังไม่มันยังไม่ได้เป็นเซลูลา่าหรือว่าเป็นมือถือนะคุณคงนึกออกที่มันเป็นคอร์ดเลสเทเลโฟนนะครับก็คือโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้อยู่ที่บ้านก็จะมีแบตเตอรี่กลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มแรกๆลองไปทุบถ้าที่บ้านใครยังมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนลองไปทุบออกพวกคุณต้องเคยเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับมันก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่แพกอยู่ถึงแม้ว่าหน้าตามันเหมือนกันแต่ว่าแบตเตอรีย่ยุคแรกเนี่ยที่เป็นฐานชาร์จแลก็ ราคาถูกพกพาสะดวกสามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายนะครับก็เป็นแบตท,ที่เรียกว่าแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมนะครับนิกเกิลแคดเมียมอาจจะเขียนตัวย่อเป็น InCat ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเขียนว่าเป็น In ก็ขีด CD นะครับเวลาเราจะรู้ได้ไงเราลองดูที่แพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเขียนว่ามันเป็นแบตชนิดไหนแบตนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเลยของแบตชาร์จก็ได้รับความนิยมในการใช้งาน ทำให้อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างแพร่หลายนะครับแต่ว่าแบตนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยตามชื่อมันนักศึกษาลองนึกภาพตามชื่อมันนะชื่อมันก็บ่งบอกว่าวัตถุดิบมันคืออะไรวัตถุดิบมันคือนิกเกิลนักศึกษาให้นึกภาพถึง nickel. นิกเกิลนิกเกิลมันคืออะไรนิกเกิลมันคือโลหะหนักถูกไหมครับแล้วก็แคดเมียมก็เป็นสารเคมีตัวหนึง่งปัญหาม,มันอยู่ที่ตัวแคดเมียมเนี่ยแหละไอไอคำว่านิกเกิลก็โลหะหนักแล้วนะความหมายก็คือสมมุติถ้าเราจะใช้งานแล้วเราจะทิ้งมันสมมุติถ้าเราทิ้งมันไม่ดีเนี่ย มันก็จะมีสภาพของการมีโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดลอ้อมในอะไรก็ว่าไปแต่ยังเก่งนิกเกิลเนี่ยเป็นแค่โลหะหนักแต่ส่วนที่มันร้ายกว่ามันคือแคดเมียมนะครับแคดเมียมมันเป็นสารเคมีที่ที่เป็นพิษต่อมนุษย์นะครับเพราะนั้นลำพังที่เวลาเราใช้งานเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในสภาพคงตัวเนี่ยใช้งานได้ดีหรืออยู่ในอายุการทำงานไม่เป็นปัญหาหรอก คุณคงนึกภาพออกว่าพอเวลาแบตเตอรี่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราทิ้งมันไว้เฉยๆนึกออกไหมครับมันก็จะมีน้ําเยิ้มๆออกมานะครับเพราะว่าไอ้พวกวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มเนี่ยมันก็มีอายุของมันถ้าถามเพราว่าเมื่อกายภาพของตัวสารเคมีมันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนสภาพจากของแข็งไปเป็นของเหลวแล้วก็เล็ดลอดออกมาไอ้แคดเมียมเนี่ยพอพอมันเป็นสารพิปุบมันก็เลยเป็นข้อเสียนะครับของแบตเตอรี่กลุ่มนี้ซึ่งผมให้มีข้อเสียอยู่2หลักใหญ่ๆที่อยากจะให้จําอันดับแรกก็คือส่วนผสมที่มันเป็นแคดเมียมนี่แหละ นะครับในยุคหนึ่งซึ่งมันเป็นยุคอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยแล้วใช้แบตเตอรี่แคดเมียมกันเยอะพอมันหมดอายุคนไปโยนทิ้งน้าคนอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดโรคระบาดเลยล่ะจากการที่มีสารพิษแคดเมียมเนี่ยนะครับปนเปื้อนอยู่ในน้ําแต่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะก็เกิดในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้พวกเรารู้ว่าแบตเตอรี่กลุ่มนี้มันมีอันตรายนี่เป็นข้อเสียอันแรกนะครับข้อเสียอันต่อตอมาก็คือเรื่องของคําว่า memory effect อ่ะผมใส่ดอกจันไว้ด้วยนะครับ memory effect เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาในการที่เราใช้ถ่านชาร์จและเป็นข้อจํากัดของถ่านชาร์จในยุคแรกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยปกติเวลาเราจะใช้งานเราต้องใช้งานมันนําไปชาร์จให้เต็มนึกออกไหมครับแล้วเราก็เอาไปใช้สมมุติเวลาเราไปใช้เราไปใส่วิทยุเราไปทําอะไรก็แล้วแต่ใช้มันจนหมดแล้วค่อยออามาชาร์จคําว่าใช้จนหมดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะนึกภาพว่าต้องใช้ให้หมดนะครับแล้วก็เอามาชาร์จ เวลามาชาร์จปุ๊บสมมติมันใช้เวลาในการชาร์จ6ชั่วโมงหรือว่า8ดชั่วโมงเนี่ยจริงๆเราต้องรอให้มันเต็มอันนี้เป็นแบตเตอรี่กลุ่มนิกเกิลแคดเมียมนะนะครับถามบพราะว่าทําไมถึงต้องรอให้มันเต็มเพราะถ้าเรานาแบตซึ่งเรากําลังชาร์จอยู่แล้วเอาไปใช้สมมติผมวาดรูปแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุติแทนที่เราจะรอให้มันชาร์จจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่าเราเอามันมาชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วเรารีบจะเอามันไปใช้อ่ะมันยังชาร์จไม่เต็มเช่นมันเพิ่งชาร์จได้เจ็ด นะครับเราก็รีบเอาไปใช้ปุ๊บอ่าสมมุติถ้าไปใช้แถมเวลาใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ให้มันจนหมดจนศูนย์นะสมมตินะเราใช้แล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็เอามันกลับมาชาร์จแล้วอ่แถมเพราะว่าพอชาร์จยังไม่ทันเต็มเราก็เอาไปใช้อีกแล้วนะครับใช้ย,ยังไม่ทันหมดก็เอามาชาร์จอีกแล้วไอ,ไอ้ปรากฏการเนี้ยนะครับแบตเตอรี่กลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีสารเคมีซึ่งเป็นตัวในการเ,าเก็บประจุข,ข้างในมันจะจำ คือมันจะจําสภาวะที่มันโดนชาร์จและโดนใช้แล้วมันจะทําให้ไอ้ตัวความจุของมันลดลงเรื่อยๆเช่นแทนที่มันจะจําว่ามันประจุเต็มร้อยสมมุติถ้าเราไปชาร์จที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นบ่อยๆเราก็จะล้อส่วนข้างบนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปมันจะจําว่าอ๋อชั้นชาร์จเต็มที่เจ็ดสิบนะครับในทางกับการเวลาคุณใช้ไปนะแทนที่จะใช้ไปจนหมดปุ๊บขอบล่างมันก็มีเช่นมันยังเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแทนที่มันจะใช้จนหมดมันก็จะจําตัวมันเองว่าอ๋อ ฉันมีความจุด้านล่างอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นตด้านบนอยู่ที่เจ็ดสิบสมมติคุณเอาไปใช้อีกครั้งต่อมาพึ่งชาร์จได้หกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอามันไปชาร์จอีกแล้วมันก็จะลบและมันจะกลายเป็นเมมโมรีว่าอ๋อฉันมีความจุเต็มแค่หกสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจํากัดเนื่องจากว่าโดยความเป็นจริงเวลาเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้คุณนึกถึงสภาพทุกวันนี้ก็ได้ครับมันมันอาจจะเป็นการยากซึ่งเราจะใช้จนหมดแล้วค่อยเอา ชาร์จจนเต็มแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับก็เป็นข้อจํากัดของนิกเกิลแคดเมียมยุคต่อมาจึงมีการพัฒนานะครับตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับอ,อย่างที่บอกว่าส่วนผสมของโลหะซึ่งเอามาทำขั้วเนี่ยก็เป็นการสะท้อนตัวชื่อเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งขั้วเนี่ยยังเป็นนิกเกิลก็คือเป็นโลหนะหนักส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสารประกอบไฮได์นะครับตัวย่อก็เป็นนิกเกิล NI MH นะครับบางคนอาจจะบอกอ้าวอาจารย์หน้าตาเหมือนกันเลยคือหน้าตามันเหมือนไง,ไงเพราะามันแพ็กถามันเป็นสแตนดาร์ด สันดา์ 2A เนี่ยเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเพื่อจะไปใช้หรือไปทําเป็นแบตเตอรี่แคกแล้วแต่ข้อแตกต่างก็คือเราจะรู้ว่ามันเป็นแบตชนิดอะไรก็ดูจากสิ่งที่มันระบุอยู่บนตัวถังนะครับแบตนิกเกิลแคทนิกเกิลเมทัลไฮไดด์เนี่ยก็โดนเอามาใช้แทนแบตนิกเกิลแคดเมียมด้วยราคาที่มันถูกลงนะครับประสิทธิภาพดีกว่าขนาดเท่ากันเก็บไฟได้เยอะกว่าคําว่าเก็บไฟได้เยอะกวานักศึกษาดูตรงตัวมิลลิแอมเนี่ยฮะมิลลิแอม มิลลิแอมป์อาที่มันสามารถจ่ายได้นะครับพอเป็นยุคหลังๆมันก็จะสามารถเก็บไฟได้มากกว่านิกเกิลแคดเมียมนะครับที่สําคัญก็คือไอความเป็นพิษของตัวแคดเมียมมาหายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวแบตเตอรี่มันไม่ไม่มีพิษแล้วนะมันก็ยังคงเหลือโลหะหนักอยู่เวลาคุณใช้งานแบตเตอรี่กลุ่มนี้เสร็จไม่ใช่ไปโยนทิ้งถูกไหมครับก็ควรจะต้องเอาไปกําจัดให้ถูกวิธีคุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการรณรงค์เลยว่า เวลาใช้แบตเตอรี่หมดแล้วนะครับตามห้างสรรพสินค้าก็มีเขาจะมีกล่องทิ้งแบตเตอรี่นึกออกไหมไปตามร้านมือถือเนี่ยอย่างของ AS ก็มีนะครับเขาก็บอกว่าเ,เพื่อให้มันโดนนําไปทําลายให้ถูกต้องนะครับก็ควรจะไปทิ้งในจุดที่เขาเก็บรวบรวมไปอย่าไปทิ้งปนกับขยะบ้านแล้วให้รถขยะเก็บไปอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่าไอตัวสารพิษหรือว่าสารโลหะหนักมันก็จะหลุดรอดนะครับกลับมาหาพวกเราได้ นอกจากนี้นะครับในข้อดีอ,อีกอย่างหนึ่งที่มันกลุ่มแบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดรเนี่ยมันดีขึ้นก็กคือมันลดเรื่องเมมโมรี f เอฟเฟผมใช้คำว่าลดนะผมใช้คำว่าลดแต่มันยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วแบตเตอรี่กลุ่มนี้ก็ยังคงควรที่จะใช้ให้ชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็นําไปใช้แต่หมายความว่ามันไม่ได้จําได้หรือว่ามันมีผลกระทบมากแต่ว่าในระยะยาวยังคงมีผลกระทบอยู่ยังไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับ แบตนิกเกิลเมทัลไฮไดด์ป e ัจจุบัน oh ยังใช้อยู่นะมีเยอะแยะนะครับบนรถไฟฟ้าบางยี่ห้อก <รถ S 1> ็ยังใช้รถไฟฟ้าในที่นี้คือรถรถยนต์ไฟฟ้านะบางยี่ห้<น>อก,ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีการใช้อยู่เยอะทีเดียวนะครับยังไม่ได้หายไปอ่าเข้ามาที่แบตตัวเกือบก็เรียวกว่าล่าสุดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่กลุ่มที่พัฒนามาจนเราเอามาเริ่มใช้แทนแบตกลุ่มนิกเกิลเมทัลไฮไดด์กันเยอะแล้ะ ก็คือแบตเตอรี่กลุ่มลิเธียมไอออนนะครับลิเทียมไออนนไอ,อนอ๋อยังสนใจว่าทำไมนิกเกิลแคดเมียม,มันถึงม,มีเมมโมรีมันเหมือนฉลาดหรือว่ามันมีนกลไกหรอคะเอะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มีกลไกหรอกไอคำว่าเมมโมรีเอฟเฟกเนี่ยนักศึกษาอยาไปเทียบกับคำว่า อย่าไปเทียบกับคำว่าพวกแกรมหรือว่าพวกกลอมในยุคปัจจุบันที่เราเข้าใจนะครับคำว่า memory effect ในที่นี้มันไม่ได้มีกลไกอะไรเลยนะครับมันไม่ได้เป็น,นกลไกเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเชิงคอมพิวเตอร์ Computer อย่างอย่างที่เรารู้จักหรือมันไม่ได้ฉลาดอะไรแต่มันเป็นแค่เ,เป็นแค่ปฏิกิริยาของของสารเคมีที่เอามาประกอบเป็นตัวแบตเตอรี่ผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนอะไรดีล่ะ เหมือนเวลาคุณไปทําอะไรใช้งานอุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วมันมันทิ้งล่องรอยครับมันทิ้งล่องรอยไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาใช้งานในในครั้งต่อไปมันก็อาจที่จะจดจําล่องรอยนั้นเพราะนั้นถามบอกว่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันแบตเตอรี่ที่มันเป็นเซลล์เคมีเนี่ยโดยความเป็นจริงมันจะทํางานโดยการที่มันจะทํางานวนเวียนกันอยู่กับการชาร์จประจุกับการคายประจุนึกออกไหมเวลาการชาร์จประจุกับการคายประจุจริงๆมันทางานโดยหลักการก็คือมันมีโลหะซึ่งต่างกัน2ชนิดที่ขั้ว สมมติถ้าบอกก็ผมบอกก็ขั้วลบกับขั้วบวกทุกๆครั้งที่มีการชาร์จเนี่ยจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะถ่ายเทประจุอิเล็กตรอนนะครับนะครับไปเก็บไว้ด้านหนึ่งนะครับส่วนกระบวนการเก็บนั้นมันแล้วแต่ตัวเคมีซึ่งมันเลือกนามาใช้บางชนิดเนี่ยพอเวลาใช้ไปนานๆมันก็จะเกิดการกัดก่อนหรือเกิดการสึกหลอไปนะครับเวลามันมีการย้ายอิเล็กตรอนไปซึ่งโดยความจริงมันก็จะเป็นผลพวงต่อเรื่องของอายุการใช้งาน ถามบอกว่าไอ้ไอเมมโมรีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากลักษณะของร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างที่บอกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเมมโมรีในแบบที่เป็นคอมพิวเตอรอ์ทำนองนั้นเหมือนเวลาเราใช้อะไรไปสักอย่างแล้วมันสึกหลอครับมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถามบอกว่าเมื่อเราใช้ถูกวิธีอุปกรณ์บางอย่างถ้าเราใช้ถูกวิธีความสึกหลอมันก็จะน้อยมีอายุการใช้งานานานแต่ว่าพอพอมันเป็นแบบกลุ่มนิกเกิลแคดเมียมมันสึกหลอแล้วมันจำนะครับ ก็จำไว้อย่างนั้นแล้วกันนะครับส่วนนิกเกิลเมท่านไฮด์ไดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ยังพอมีเมมโมรีเอฟเฟกอยูนะ่เนื่องจากสารประกอบซึ่งเอามาทําตัวที่น่าจะเป็นพระเอกแล้วทําให้พวกนีนะ้หายไปค่อนข้างเยอะก็คือพวกคุณเกิดมาเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคข,ของแบตลิเทียมไอออนแล้วนะครับ แบตลิเธียมไอออนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งพัฒนานะพัฒนามานานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้อ่เช่นยกตัวอย่างกพัฒนาตั้งแต่ก่อนปี1991คือปี1991เนี่ยนำออกลอนเป็นคอมเมอรเชียลโปรดักต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีการพัฒนาแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าราคามันแพงคำว่าราคามันแพงคือราคามันแพงเกินกว่าที่จะมาทำเป็นคอน sumer โปรดัก t คอน sum er d u c t หมายถึงไอ้ของที่เราซื้อใชอ้สามารถที่จะซื้อหากันได้โดยทั่วไปเนี่ยแหละนะครับคือถ้าราคามันแพงมากมันก็ยังอยู่แค่ในระดับห้องวิจัยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับด้วยเทคโนโลยีในการผลิตเราสามารถทำอีโคโนมีออฟสเกลได้แล้วก็ทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างได้นะครับกลุ่มที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับก็โดนนำลอนช์ออกมาใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลครั้งแรกนะโดยบรรจุอยู่ในโทรศัพท์ม,มือถือนะครับเคียวเซล่าซึ่งตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นก็เป็นคนทา ปัจจุบันนี้จริงๆเราเจอแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในแทบจะทุกอุปกรณ์ที่เป็นการ์ดเจ็ตแล้วนะครับข้อดีของมันมีหมดทุกอย่างเลยนะครับเล็กกว่าเบาวกว่าประสิทธิภาพสูงกว่านะครับไม่มีพิษแบบตะกัวกดไม่มีสารแคดเมียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพวกเซลเซล์ดิชาร์ตต่าเซลล์ดิชาร์ตหมายความว่าไงเซลล์ก็คือตัวมันเองถูกไหมดิชาร์ตก็คือมันคายประจุเซลล์ดิชาร์คือหมายความว่าเราเราชาร์จเต็มแล้วเราวางทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันเก็บ ยังคงเก็บไฟได้ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีอยูนะ่นอกจากมันไม่เป็นพิษแล้วนะครับที่สำคัญมันขจัดปัญหาในเรื่องของเมมโมรีเอฟเฟกนะได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็คือแบตกลุ่มนี้ก็คืออยู่ในสมาร์ทโฟนทีนี้ให้คุณลองนึกสภาพแล้วกันคุณจะเข้าใจมากขึ้นเช่นสมาร์ทโฟนของเราทุกวันนี้มันไม่ต้องมีเมมโมรีเอฟเฟกแล้วทุกคนสังเกตได้คุณชาร์จไฟเต็มนะครับจากตอนกลางคืนเช้าขึ้นออกจากบ้านสมมติคุณออกจากบ้านมาแล้วก็ใช้ไปครึ่งวัน Uh, ไฟเหลือ5 0าเคุณไปเจอที่ชาร์จคุณมีแบตแบงคุณอยากชาร์จตอนไหนคุณก็ชาร์จเลยสังเกตไหมเราไม่ต้องรอให้หมดนะครับชาร์จชาร์จไปสมมติมานั่งกินร้านกาแฟมีเวลานั่งกินอยู่ชาร์จยังไม่เต็มเลยชาร์จได้70%ต้องดึงปลั๊กแล้วจะต้องไปต่อคุณก็ไปต่อได้เลยเพราะฉะนั้นถามว,าว่าการที่มันขจัดปัญหาเรื่องเมมโมรี่เอฟเฟได้เนี่ยถือว่านะเป็นข้อดีอย่างมากของแบตเตอรี่กลุ่มที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับลิเธียมไอออนที่เราใช้อยู่อันนีี้้เป็นนนควาามรูรอกจกจ ถามบอกว่ามันฟังเหมือนมีข้อดีไปหมดเลยจาย์มันไม่มีข้อเสียหรือมีข้อเสียมืองกันนะครับข้อเสียก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เราจะต้องรู้นะอันดับแรกคือเดี๋ยวเรียนกันอันดับแรกก็คือพอมันเป็นแบตกลุ่มลิเธียมเนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีเมมโมรีเอฟเฟกก็จริงแต่ว่ามันมีกระบวนการชาร์จกระบวนการชาร์จนะผมใช้คําว่ากระบวนการชาร์จหรือว่าวิธีการชาร์จเนี่ยแตกต่างจากแบตเตอรี่อื่นๆนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมาเรียนแ a บนี้อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับ เราจะต้องออกแบบวงจรชาร์จเพราะว่าพอดีมันมีชาร์จโปรเซสซึ่งมันไม่เหมือนพวกแบตเตอรี่รถยนต์ที่เราพูดกันมาอย่างเก่งผมก็เอาไฟ13โวลต์14โวลต์ไปอัดมันเลยนะครับหรือแบตเตอรี่กลุ่มลิเธียมแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมอะไรอย่างอื่นนั่นคือข้อเสียที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราใช้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์แก้ได้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเสียอะไรทุ้วันนี้ก็มีตัวชาร์จเยอะแยะข้อเสียที่ควรจะจำเช่นแบตเตอรี่กลุ่มนี้นะครับมันจะไม่อยากให้เราใช้หมด คือถ้าคุณใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันใช้งานจนหมดจนเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับลองนึกสภาพว่าทำไมมันถึงกลัวการหมดเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณจะได้ได้รับข้อแนะนำเช่นแม้จะซื้อ iPhone หรือซื้อสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้เป็นแบตลิเธียมคุณมักจะได้ยินว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับ พยายามอย่าใช้แบตเตอรี่หรือหรืออย่าใช้สมาร์ทโฟนจนมันดับคามือเคยได้ย like ินไหมคืออย่าใช้ให้มันดับคามือเพราะจังหวะที่มันดับคามือหมายความว่าไงหมายความว่าแบตเตอรี่มันเหลือศูนย์นะครับไอเวลาแบตเตอรี่เหลือศูนย์ในคุณนึกตามสภาพความจริงแบตเตอรี่เหลือศูนย์หมายความว่าไงอ่าเรียนเซอร์กิตมาแล้วรวมถึงวิชานี้ก็เป็นเรื่องของเซอร์กิตด้วยนะครับจังหวะที่แบตเตอรี่เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์หมายความว่าก็คือแบตเตอรี่สมมติบอกว่ามีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมอ่าเวลาเราเอาโวเตอัด ให้คุณลองนึกสภาพว่าเวลาเราเอาโวลต์มิเตอร์วัดน,นี่ผมวาดโวลต์มิเตอร์นะโวลต์มิเตอร์เราวัดขั้วบวกกับขั้วลบโวลต์มิเตอร์ถ้าเรียบเป็นภาษาไทยถ้าคุณจําไม่ได้คุณก็จำไม่ได้มันวัดความต่างศักดิ์นึกออกไหมมันวัดความต่างศักดิ์ก็คือมันวัดความแตกต่างว่าอ่าถูกต้องมีคนตอบมาว่าเรื่องความต่างศักดิ์ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ถูกทีนี้เป็นเรื่องของความต่างศักดิ์ตอนที่มันเหลือศูนย์โวลต์ไง เวลาเราเอาไปวัดขั้วแบตเตอรี euh ่เนี่ยสมมุติถ้ามันมีไฟมันมีไฟ12โวลต์ก็แสดงว่าไอ้ขั้วบวกขั้วลบมันต่างกันถูกไหมทีนี้ถ้ามันเหลือ0ูนโวลต์หมายความว่าไงมันเหลือ0ูนโวลต์หมายความว่าไอ้สองขั้วเนี้ยมันไม่มีความต่างแตกต่างต่างสักกันเลยไงพอเราใช้มันจนหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงถูกไหมมันไม่ใช่12โวลต์มันเหลือ0ูนโวลต์พอมันไม่มีความต่างสักนะครับมันก็หมายความว่ามันไม่มีค่าความต้านทานถูกไหม คือเท่ากับว่าผมจิ้ม2จุดนี้ไม่มีความต่างศักก์ก็คือมีความต่างศักก์กันอยู่ศูนโวลต์ก็คือไม่มีเพราะฉนั้นหมายความว่าถ้ามองให้มันเป็นตัวต้านทานมันก็มีความต้านทานที่ศูนย์โอห์มด้วยการที่มีความต้านทานที่ศูนโอห์มหมายความว่าตอนนั้นมันอยู่ในสภาวะที่มันเป็นไงช็อตเซอร์กิต นะครับ S O R T ช็อตเซอร์กิตเวลาคุณเรียนสมมูลเทวานินสมมูลนอร์ตันคุณคงจาได้หรือว่าเวลาทำซูเปอร์เมดซูเปอร์ลูปที่เราบอกว่าเวลาเจอแหล่งจ่ายวลตเตจแล้วเราให้ทําการขจัดแหล่งจ่ายออกโดยการที่ทําการช็อตเซอร์กิตความหมายเดียวกันนะครับเหมือนกันหลักไฟฟ้ามันหลักเดียวกันจังหวะที่มันศูนย์วนลต์แล้วมันช็อตเซอร์กิตมันจะทําให้แบตเตอรี่กลุ่มนี้เสียหายคือพูดง่ายๆพังกันแหละนะครับแต่มันไม่ได้พังแบบทันทีทันใดก็คืออายุการใช้งานมันก็จะน้อยลง เพราะฉะนั้นนะครับพอ,พอผมบอกว่าแบตเตอรี่กลุ่มนี้มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะเยอะนะแทบจะเป็นไอลิเทียมไอออนหมดแล้วละ่ะแล้วก็เขาแนะนําว่าอย่าใช้จนหมดให้คุณนึกภาพออกเลยเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าแบตใช้มือถือไปแล้วพอมันเหลือ2% 1%นะครับแล้วหาที่ชาร์จไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปิดเครื่องไปนะครับอย่าปล่อยให้มันดับคามือเพราะว่าเมื่อไรที่มันดับคามือนั่นนะครับก็มีโอกาสที่แบตเตอรี่มันจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง นะครับเพราะมันโดนช็อตเซอร์กิตตัวมันเองมันเหมือนโดนช็อตเซอร์กิตนะครับก็พูดง่ายๆมันไม่ดีจริงอยู่มันเอากลับมาชา้ามันจะใช้ได้แต่ว่าอายุการใช้งานมันจะหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียประการที่หนึ่งข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือแบตเตอรี่กลุ่มนี้มันไม่ทนโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จหมายถึงคุณจะไปอัดกระแสมัน่ะไม่ได้จําไว้เลยนะครับมีสองอย่างก็คือหนึ่งอย่าใช้มันจนหมดสองอย่าชาร์จด้วยกระแสสูงนะครับลิเธียมไอออนกลัวอยู่2อย่าง ชาร์จด้วยกระแสสูงถามบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาร์จด้วยกระแสสูงมันก็จะทําให้เซลล์มันเสียหายเหมือนกันเอาเอาเป็นว่าแบตเตอรี่กลุ่มลิเธียมไอออนเนี่ยจึงเป็นที่มาที่เวลาเราเห็นบอกว่ารถไฟฟ้าช็อ,ชอตนะครับหรือแบตมือถือมันลุกไหมอะไรทํานองนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับตัวโอเวอร์ชาร์ททีนี้ถามว่าเดี๋ยวผมให้เป็นเกรดความรู้ไว้นอกคลาสแล้ากันก็มีฝรั่งเขาทดสอบให้เห็นหมดแล้วนะครับว่าเวลามันโอเวอร์ชาร์จ แบตมันบวมขึ้นหรือว่าเวลาแบตมันระเบิดมันดูน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวจะมีคลิป u t u b e แปะให้ใน Microsoft t e a m s แล้วกันนะครับแต่ถามบอกว่ากลุ่มของแบตลิเทียมไอออนเนี่ยจริงจริงมันก็ยังมีแตกย่อยลงไปอีกเพราะโดยความเป็นจริงมันยังมีการพัฒนาแบตเตอรี่กลุ่มนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อพยายามจะลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบตเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มีความสนใจเรื่องแบตเตอรี่หรือในอนาคตอีกหน่อยคุณจะได้เลอือกแบตเตอรี่มาทําตัวโปรเจกต์มาทำม่นยนต์เนี่ย คุณก็จะเจอคําพวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ว่าไอคาที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันเนื่องจากว่าสารเคมีหรือว่าองค์ประกอบในการมาทําขั้วของแบตเตอรี่หรือว่าองค์ประกอบภายในอ่ะมันมีหลายชนิดมันก็เลยแตกต่างไปผมยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณจะได้ยินก็คือ,อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับตัวนี้กําลังดังมากเลยนะนะครับกําลังดังมากเพราะว่าใครที่เล่นเรื่องระบบโซล่าเซลล์หรือแม้แต่เนี่ยพวกคุณยนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าแบต ไิเทียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยหน้าตาเป็นเงี้ยเดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงนะครับมันถูกลงเยอะเลยเซลล์เราไม่กี่ตังค์แล้วเมื่อก่อนมันก็แพงแล้วประสิทธิภาพมันดีนะครับขนาดมันเบานะครับตอนนี้ก็มีบริษทัททั้งฝั่งจีนฝั่งอะไรเนี่ยผลิตได้แล้วมันก็เท่ากับว่าเราหาซื้อได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเอามาทําเป็นแพ็คแล้วก็ทํารถขับเคลื่อนอัตโนมัติทําหุ่นยนต์ทําอะไรเงี้ยอ่าก็มีประสิทธิภาพดีโดยเฉพาะฝั่ง Solar โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช้ไม่ใช้แบตน้ำกันแล้วในการทําระบบซล่เไมใช้ Deep ด้ดวนะ แล้วก็ไม่ใช้บัตรเจลด้วยก็เดี๋ยวนี้ใครๆก็เลือกมาใช้ลิเทียมไอออนฟอสเฟตกันตัวต่อมาคุณอาจจะเคยได้ยินก็ลิเทียมไอออนนะครับแมงกานิสโคบอลเวลาชื่อยาวๆเงี้ยมันจํายากไงคุณก็ไม่เห็นคุ้นเลยแต่ถ้าบอกมันคือเราเรียกกันว่าลิเธียม NMC คุณจะล้องอ๋อทันทีเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในท้องตลาดตอนนี้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ใช้ลิเทียมลิเทียมลิเทียม ไอออนฟอสเฟตบ้างบางรุ่นแต่รถที่เป็นรุ่นใหม่ๆจะใช้ลิเธียม NMC กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คงโด่งดังนะครับถ้าใครสนใจและตามข่าวอยู่างฮอล่ากู๊ดแคทเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปิงๆมันก็จะมีอยู่2รุ่นมอเตอร์เหมือนกับทุกอย่างในตัวถังเหมือนกับทุกอย่างนะคุณจำได้มันจะมีรุ่นหนึ่งวิ่ง4ี่รอยกิโลเมตรถูกไหมครับและอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเรียกว่ารุ่นโปรเนี่ยนะครับมอเตอร์ขนาดเท่ากันนะไม่ได้ว่าแรงบิดมันเเพิิ่่่่่่มมขึ้นนนแแตตตตวาาสงงทีีัักคือบตตอบร พอเป็นแบตเตอรี่กลุ่มนิกเกิลแมททลไฮไดด์ปุ๊บมันวิ่งได้500กว่ากิโลเลยนะครับแต่ก็ต้องไปเพิ่มตังค์นะถูกไหมเพราะนั้นฝั่งเนี้ยนะครับ MG ZS EV เนี่ยก็ใช้ลิเทียม NMC นะครับในขณะที่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตมันก็ถูกกว่าอันนี้ใช้อยู่ในอะไรบ้างอย่างพวกรถกอล์ฟอะครับรถกอล์ฟรถกอล์ฟรถไฟฟ้าในใช้ลิเทียมไอออนฟอสเฟตรถไฟฟ้าเล็กๆนะครับ เ,เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในอล,ล่ารุ่นวิ่ง400กิโลใช่ไหมอยู่ใน MGEP ใน MGEP ยัง e ใช้ลิเทียมไอออนฟอสเฟตอยู่ส่วนกลุ่ม Toyota ก็จะใช้นิกเกิลเมทัลไฮดานะครับเขาชอบใช้เทคโนโลยีนั้นก็แล้วแต่ความถนัดมีคนถามว่าฟ้าชาร์ทที่เราใช้กันละครับเดี๋ยวจะมีบอกนะครับฟ้าชาร์จเนี่ยทำได้เดี๋ยวอยู่ในเนี่ยเรื่องที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะอย่างที่พิมพถามมาแล้วก็ลิเทียมไทเทเนอ่า ลิเทียมไอเทเนตหน้าตาก็จะเป็นงี้เป็นทรงก้อนๆก,กลมๆคุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินลิเทียมไทเทเนตก็กําลังมานะครับกําลังมาเพราะว่าราคามันถูกถูกมากเลยถูกถูกจนแบบน่าเล่นอะ่ะผมใช้ค็ว่าถูกจนน่าเล่นเช่นใครทําระบบพวกโซล่าเซลลไฟฟ้าที่บ้านตอนนี้สั่งลิเทียมไทเทเนตมาเนี่ยเออราคาถูกกันเยอะเลยแต่ลิเทียมไทเทเนตมีข้อเสียผมใส่ดอกจานไว้เดี๋ยวคุณไปดูใน u t u b e ที่ผมจะแปะให้แล้วคัน คือเวลามันระเบิดมันน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดในกลุ่มของลิเทียมฟอสเฟตลิเทียม NMC นะครับก็เดี๋ยวในการทดลองเนี่ยเวลามันโอเวอร์ชาร์จปุ๊บแล้วคุณไปดูแล้วกันจำหน้ามันไว้ดีๆว่าเป็นก้อนกลมๆเนี่ยตอนที่ลิเทียมไทเทเนตมันระเบิดอะ่ะนะครับก็ดูรุนแรงที่สุดเพราะนั้นเวลาใช้งานก็ทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับทีนี้พูดกันมาต้องเยอะแล้วผมก็คิดว่าเรา ก็คุณคงจะรู้จักแบตเตอรี่แค่ประมาณนี้พอจริงๆยังมีอีกหลายอย่างนะครับทีนี้ถามบอกว่าอาจารย์แล้วตกลงประสิทธิภาพอะไรมันดีที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าแบตเตอรี่ที่เราพูดกันมาเราจะบอกว่านี่ตั้งแต่ลิธไอซิคก็คือแบตตะกั่วถูกไหมนิกเกิลแคตเมียมนิกเกิลเมทัลไฮไดด์นะครับลิเ uh, ทียมฟอสเฟตนะ่ะลิเทียมเอ็นเอ็มซีหรือลิเทียมไทเทเนียนะลิเทียมไทเทเนียมันต่ํากว่าฟอสเฟกัเอมสเห็ยนไหมแต่นี้ผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกนะตอนนี้คนกําลังเล่นกันเยอะ มันถูกถูกเลยล่ะถูกจนแบบน่าลงทุนน่าซื้อมาใช้ไอตัวที่ยังแพงอยู่ตอนนี้แพงมากๆก็มีลิเธียม NMC นเนี่ยแพงมากนะครับแต่ประสิทธิภาพดีมากนะใครที่ซื้อจะทำแบบใช้ไฟฟีเนี่ยก็ลงทุนถูกที่สุดยังคงเป็น Lead Asic ทีนี้ถามว่าพอวัดประสิทธิภาพวัดประสิทธิภาพวัดยังไงดีถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในลิงก์นี้ได้นะครับเขาก็บอกว่าเอาวัดเอา ที่แบตเตอรี่มันจ่ายได้นะครับเทียบกับขนาดของมันละกันนะครับก็คือทําเป็นสัมประสิทธิ์เราก็จะได้รูปอย่างที่เห็นมาก็คือแย่สุดก็แบตตะกัวกดนิกเกิลแคดเมียมเดี๋ยวนี้ถ้าจะไม่เหลือใช้แล้วครับแต่ในยุคหนึ่งมันก็ถือว่าค่อนข้างดีดิเทีมเมเทอร์ไฮไดร d ก็ยังมีการใช้อยู่ก็เทคโนโลยีพื้นๆน,นะครับคุณสร้างวงจรชาร์จสร้างอะไรได้ง่ายนะครับบำรุงรักษาง่ายราคาถูกก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังใช้อยู่ ลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพเริ่มดีแล้วนะครับลิเทียม NMC มไม่ต้องพูดถึงเลยกระโดดมานี้เลยนะครับจากฟอสเฟตมา n m c นะครับสองตัวนี้ก็กําลังเป็นดาวรุ่งนะครับไททาเนตก็อย่างที่ผมบอกจะเห็นว่าประสิทธิภาพมันน้อยกว่าลิเทียมฟอสเฟตนะแล้วก็น้อยกว่าลิเทียม NMC มด้วยแต่มันอยู่แค่ตรงนี้แต่ราคามันถูกนะราคามันถูกแต่ระเบิดน่ากลัวนะครับระเบิดน่ากลัวก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้อย่างไงอ่ะทีนี้มาเรื่องวงจรชาร์จละ เรื่องเข้าเรื่องการชาร์จลองผมลองมาทบทวนนะมีใครถามอะไรบ้างมีคนถามมาบอกว่าแล้วฟ้าชาร์จล่ะครับอาจารย์มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวอธิบายนะครับความต่างศาสของวงจรไฟฟ้าตอนชาร์จอ่านี้ก็คืออธิบายเมื่อกี้ละที่เวลาแบตมันหมดทีนี้พอเราคุยกันมาว่าแบตเตอรี่ที่มันเป็น r e c h a r เอ a บิลจริงๆหลักการไม่มีอะไรก็คือถามว่าเวลาผมมีแบตเตอรี่ที่อยากจะชาร์จนะครับเราก็ควรจะมีชาร์จเจอร์ก็คือประจุไฟนั่นแหละแค่นั้นเองนี่ ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอ่ะใช่คําว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหมายความว่าอย่างนี้ครับเช่นถ้าผมบอกว่าอดูรูปนี้คุณจะเข้าใจถ้าผมบอกว่าในอดีตถ้ามันเป็นแค่แบตเตอรี่น้ํะแบตเตอรี่น้ําแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะผมก็มีชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งคําว่าชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็คือก็เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้เป็นหม้อแปลงก็ได้ที่แปลงไฟ AC สมมุติถ้าคุณจะชาร์จจากไฟบ้านใช่ไหม คุณจะชาร์จเท่าไหร่แลวคุณจะชาร์จสิบโวลต์ยี่บสี่โวลต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ชาร์จมันไปเครื่องชาร์จหน้าตาอย่างเงี้ยคุณน่าจะเคยเห็นพวกตามอูดดอ่รถอ่ะจะมีก็ไม่คิดอะไรมากครับก็เอาขั้วบวกขัวก้วลบมาคีบไว้นะครับแล้วก็จํามันง่ายๆแค่ประมาณว่าเออชาร์จมันสักหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงเต็มก็จบแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรซับซ้อนไงเพราะแบตเตอรี่มันมันมันยังไม่มีอะไรที่จะต้องมาคอยกังวลเรื่องเรื่องของการระเบิดหรือว่าการที่มมันลมลหลลอะาย นะครับอันนี้คือยุคพื้นพื้นเลยนะครับยุคต่อมาตอนที่มันเป็น cat นะอินแคตอะนิกเกิลแคตเมียมนะคุณก็คงน่าจะทันอันนี้ให้คุณนึกสภาพถึงพวกฐานแฟตก็ได้ครับใครเล่นกล้องอน,นึกออกไหมเวลาเราเอาแบตมาชาร์จไอเครื่องชาร์จหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยข้างในมันก็มีแค่อแดปเตอร์แล้วก็จ่ายไฟไปคุมกระแสะให้ให,ให้ให้เหมาะสมกับตัวแบตชาร์จแต่จริงมันไม่ได้มีการตัดหรือว่า มันไม่ได้อินเทเลเจนต์อะไรเลยนะเราก็ถือว่าเวลาเราใช้พวกชาร์จไฟกล้องเราก็ชาร์จตอนคืนถูกไหมเช้าขึ้นคุณก็เอาไปใช้กลับบ้านคุณก็เอามาชาร์จไะนั้นมันก็ยังถือว่าซิมเพิลนะครับแต่ถามาว่าด้วยข้อจํากัดอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้ว่าพอเป็นแบตเตอรี่กลุ่มที่มันเป็นลิเธียมไอออนนะครับมันจะมีวงจรประจุซึ่งมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจึงบอกว่าเนี่ยมันต้องมีแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เซอร์กิตซึ่งเราเลยต้องมาเรียนการเพราะว่ามันจะมีเครื่องชาร์จกลุ่มนี้แล้วคุณจะเเริ่มห็น ถ้าคุณลองไปหาอ่านหรือแม้แต่ไปดูบนลาซาดา้าหรืออะไรเงี้ยคุณไปเซิร์ชคำว่าแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็ได้มันก็จะมีคำว่า intelligent นะครับ intelligent แปลว่าอัจฉริยะถูกไหมโผล่เข้ามาถามบอกว่า,วาเออมันมัน intelligent ยังไงอ่ะทำไมกะอีแค่การชาร์จแบตเตอรี่มันต้องมี intelligent นเวลาจา์เพราะว่ากระบวนการชาร์จของแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกมามันเริ่มเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นแบตเตอรี่แบบในอดีตซึ่งเอาตัวไฟไปชาร์จได้ผมจะขอยกตัวอย่างไปที่อ่ะรูปนี้ก่อนนะครับ แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับมันจะมีโพเซตเราเรียกว่าเป็นโพเซตแล้วกันนะหรือจะเรียกว่าเป็นสเตจก็ได้ครับสเตจก็คือขั้นตอนใช่ไหมกระบวนการในการชาร์จเนี่ยไม่เหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปเรื่องมันเยอะนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีไงมองหลกัหลกๆสมมุติผมเอาแค่2องสเตจก่อนแล้วกันผมยังไม่พูดถึงสเตจสนะครับหัวใจมันอยู่แค่2องสเตจก่อนสเตจสนี่มันเอาไว้แบบฟ,ฟูลฟิลให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลา สองสเตจที่ว่าเนี่ยสมมติคุณม,มีแบตเตอรี่ที่มันหมดมาเลยสําหรับกลุ่มแบตลิเทียมไอออนนะครับการชาร์จสเตจที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการชาร์จแบบคอนสแตน t ์เคอร์เรน์เรียกย่อๆว่า CC คือแบตหมดเลยสมมติแบตศูนย์มานะมาอย่าศูนย์แล้วกันสมมติหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกพยายามจะใช้มันหมดเอาเป็นว่าแบตหมดแล้วกันอย่างอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเหลืออยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์การชาร์จช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นคอนสแตนต์เคอร์เรนต์ก็เพราะว่าเราสามารถอัดกระแสเข้าไไปดด้้นะะะคคครรรับโยททีี่่เาาจใชกแสง นักศึกษาคงเข้าใจนะครับว่ากระแสะคือแอมป์ถูกไหมโวลต์เตจหรือว่าแรงดันคือโวลต์สเตจที่หนึ่งเนี่ยมันคือการชาร์จแอมป์คงที่นั่นเองนะครับส่วนมันจะคงที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพูดกันนะมีเรื่องสเปกว่ากันเพราะฉะนั้นการชาร์จในสเตจที่หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้แบตเต็มเร็วนะครับเราไม่สนใจเลยว่าโวลต์เตจมันจะเท่าไหร่แต่สมมติถ้าผมกําหนดว่าผมชาร์จด้วยกระแสสองแอมป์ผมยกตัวอย่างนะผมก็อาจสองแอมป์มันเข้าไปเลยนะครับเป็นสเตจที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเครื่องชาร์จเนี่ยเครื่องชาร์จที่เป็นอินเทลเจนเนี่ยมันจะต้องสามารถทํางานโหมดที่1ได้ว่าเอ้ยมันอัดกระแสะนะครับถามวาว่าพอมันอัดกระแสะไปแล้วนะครับถึงจุดจุดหนึ่งเช่นอาจจะประมาณอ่าเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นของความจุนะครับแสดงว่าใกล้เต็มแล้วถูกไหมเกือบเต็มแล้วไม่ต้องให้มันเต็มนะครับเครื่องชาร์จเนี่ยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนควรจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นสเตทที่2องนะครับสเตทที่2จะเรียกว่าเป็นคอนสแตนต์โวลเตจ นะครับก็มากําหนดให้ชาร์จด้วยแรงดันคงที่แทนเช่นอย่างเมื่อกี้บอกว่าชาร์จด้วยกระแสะคงที่ถูกไหมสองแอมป์แต่เสร็จปุ๊บพอเข้าสู่สเตจที่2สมมุติแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุเท่าไหร่ดี12โวลต์นะครับผมก็อาจจะสั่งให้สเตจสอนี้ออกแบบให้มันชาร์จอยู่ที่สัก13.1โวลต์เป็นต้นแล้วคงที่นะครับเพื่อให้แบตมันเต็มอย่างชา้าชเช่นอย่างเมื่อกี้บอกว่ามันได้75มาแล้วใช่ไหมบูตมาแล้ว75เพราะฉะนั้นชาร์จสเตจสนะครับ ถามเพราว่าทําไมถึงไม่ลากสเตทหนึ่งไปเลยลากเซนหนึ่งไม่ได้ไงเดี๋ยวมันโอเวอร์ชาร์จเพราะว่าตอนนี้ชาร์จมันเนี่ยสมมติถ้าชาร์จมาจนคอนสแตนต์เคอร์เรนต์ประมาณ7 5เนี่ยนแบตร้อนฉาลวนะครับถ้าอาัดกระแสเข้าไปอีกไม่ได้เดี๋ยวแบตมันเสียหายเพราะนั้นมันจะต้องเปลี่ยนสเตทเปลี่ยนสเตทเป็นเคอร์เรนต์คอนสแตนต์วนเตตแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้ uh, แรงดันคงที่แทนตอนที่เปลี่ยนมาเป็นแรงดันคงที่เนี่ยค่ากระแสจะต่ํามากเพราะว่ามันจะเป็นการเสมือนชาร์จชา้าครับค่อยๆชาร์จไป นจนเบ็แบตเต็มสมมุติถ้าเราตัดแค่สองสเตจเนี่ยคือแค่นี้นะครับหลกัหลกๆก็คือคุณต้องทําวงจชรช์จให้มันเป็นคอนสแตนต์เคอร์เรนต์ในช่วงแรกแล้วมันเปลี่ยนโหมดตัวเองไปเป็นคอนสแตนต์โวลต์เตจในช่วงที่สองนะครับอันนี้ก็คือแบบที่เป็นสเตจหนึ่งสเตจสองนะครับผมให้เป็นข้อมูลเพิ่มอีกว่าจริงๆมันมีอีกนะมันก็มีสเตจสามอีกสเตจสามนี่ก็เรียกว่าเป็นฟลัดชาร์ตก็ได้ฟลัดชาร์ตก็คือหมายความว่าพอชาร์จนเต็มแล้วสมมุติคุณยังไม่ได้เอารถไปใช้อะ รือว่ายังไม่ได้เอาแบตเตอรี่ไปใช้มันก็จะมีเซลล์ดิชาร์จถูกไหมเซลล์ดิชาร์จก็คือวางไว้เฉยแล้วแบตมันก็ค่อยๆมีวลต์เตจลดลงมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นชาร์จกระตุ้นก็ได้ครับพอมันตกลงไปถึงค่าหนึ่งเช่นสมมติผมอาจจะบอกว่าแบตผมส2บสองวลต์ถ้ามันตกลงไปถึงสิบเอดจุดแดวลต์นะสมมติมมตรงนี้เป็นสิบโอดจดดวลต์ก็ให้ชาร์จโดยการเติมเต็มขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสเตทอื่นแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เรีีียยนนนนตอนน้ะะคครรับเเด๋วาจโฟกแ่ ทำคอนสแตน t ์เคอร์เรนตอ่าทำคอนสแตนต์วูเตให้ได้ก่อนก็จะเข้าใจว่าทำไมแบตลิเทียมถึงต้องต้องการสเตทชาร์จแบบนี้เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอาจารย์แล้วเราจะทำฟาสชาร์จได้ไหมนะครับทำฟาสชาร์จได้ไหมคำตอบคือทำได้ทีนี้ก่อนที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องการทำฟาสชาร์จบนแบตกลุ่มลิเทียมคุณต้องเข้าใจคำว่า C ี a t e ก่อนนะครับ C-rate เนี่ยย่อมาจาก uh, cycle performance นะครับ uh, forward charge ก็คือหมายความว่าผมใช้คำว่างีเ้เป็นเป็น rate เป็นค่าในการชาร์จกับดิชชาร์จเราจะเรียกสั้นๆว่าตัว C-rate แล้วกันแบตเตอรี่ลิเธียมทุกชนิดเนี่ยจะจะมีการระบุ C-rate มานะครับว่าควรจะชาร์จด้วยกระแสเท่าไหร่และควรจะใช้ด้วยกระแสเท่าไหร่อ่านะครับ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพผมก็เลยยกตัวอย่างว่าสมมติแบตเตอรี่ลูกหนึ่งที่เรานํามาใช้มีค่าความจุร้อยแอมนะครับมีค่าความจุร้อยแอมเวลาคุณเจอมันเขียนว่า1้อยแอมเนี่ยมันจะมีตัว S นะร้100อยแอม์อลคืออ่านเต็มๆมันคือร้อยแอม์อาหมายความว่าร้อยแอมชั่วโมงไม่มีคําว่าต่อนะครับมันคือคําว่าร้อยแอมชั่วโมงหมายถึงแบตเตอรี่ลูกเนี้ยถ้าคุณชาร์จจนเต็มนะถ้าคุณชาร์จจนเต็มแล้วคุณเอามันไปใช้แล้วคุณเอามันไปใช้ โดยการดึงกระแสมันนะครับหนึ่งร้อยแอมอย่าลืมนะครับดูนะครับแบตร้อยแอมที่เขียนว่าร้อยแอมอวนะครับเอาไปดึงกระแสร้อยแอมคือดึงเต็มที่อะไรพูดง่ายๆดึงเต็มที่เลยร้อยแอมเออมันจะจ่ายไฟได้หนึ่งชั่วโมงก็คือคําว่าอวเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้งานในลักษณะเนี้ยเรากําลังอยู่ในโหมดดิช,ชาร์นถูกไหมก็คือคลายประจุเราเรียกว่าคุณกําลังดึงกระแสนในระดับค่าซิเลตที่หนึ่งซีนะครับ ถ้าถามว่าเราไม่ใช้กันขนาดนี้หรอกนะมันมันดูเดือดไปผมยกตัวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าแบตรถยนต์เท่าไหร่ดีแบตรถยนต์ถ้าคุณไปเปิดกระโปรงดูมันจะประมาณา75 a ์นะครับมันก็ทํานองเดียวกันหมายความว่าถ้าถ้าคุณเอาไปใช้ไฟแบบ75 a ะเต็มที่เลยนะมันจะใช้ได้แค่ชั่วโมงเดียวอันนี้อันนี้ต้องหมายถึงประจุเต็มมาด้วยนะครับเราเรียกอย่างนี้ว่าใช้1 C อ่าทีนี้ลองคิดตามถ้างั้นหมายความว่าสมมติเป็นแบตลูกเดิมนะครับ แล้วผมดึงแค่50แอมป์ล่ะ50แอมป์ดึงแค่ครึ่งเดียวเลกออกไหมแสดงว่ามันก็จะต้องใช้งานได้2ชั่วโมง2ชั่วโมงเราเรียกอย่างนี้ว่าเราเรียกอย่างนี้ว่า24นะครับ ในทางกับการพอเป็นฝั่งชาร์จบ้างถ้าคุณเข้าใจเรื่องของค่า C ในฝั่งดิสชาร์ตแล้วเมื่อกี้ดิสชาร์ตนะเอาในฝั่งชาร์จบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องชาร์จเป็นหลักถ้าบอกว่าคือเขาก็จะบอกเป็น C ีเรทเหมือนกันครับเขาจะบอกเป็นค่า C ีเรทมาหนึ่งสองอะไรเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมจะชาร์จด้วย c ีเ t e เท่ากับหนึ่งซนั่นหมายความว่าสมมติเป็นแบตลูกเดิมนะที่มีความจุหนึ่งร้อยแอม แสดงว่าผมจะต้องชาร์จด้วยกระแสกระแสนะครับหนะึ่งร้อยแอมแหนยมันจะเต็มในหนึ่งชั่วโมงเต็มในชั่วโมงเดียวเองนะครับเต็มในชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนี้เร็วมากเลยนะถูกไหมคุณต้องสภาพแสดงว่าอันนี้คือประจุด้วยกระแสเต็มที่เลยแต่โดยวความเป็นจริงก็จะไม่แนะนํานะครับเพราะมันเท่ากับว่ามันคือชาร์จด้วยกระแสสูงมากอ้าวสมมุติถ้าผมผ่อนไปเป็นสองซีหมายความว่าไงถ้าผมชาร์จด้วยกระแสสองซี C, ก็แสดงว่าผมชาร์จด้วยประจุแค่ห้าสิบแอมนะครับ ซึ่งแบตลูกนั้นก็จะไปเต็มในเวลา2ชั่วโมงชาร์จลงชาร์จชาร์จลงชาร์จชา์ลงครึร่งหนึง่งลดลดตัวประจุลงครึ่งหนึ่งนึกออกไหมนะครับหรือนะครับหรือถ้าผมอบอกว่าผมจะประจุด้วยกระแสขนาด 4c นะครับ จริงๆมันก็เท่ากับว่าผมประจุด้วยกระแสขนาด25แอมถูกไหม 4, 4ีนะผมเขียนเลข4ฉะนั้นคุณอาจจะเห็นความสัมพันธ์ง่ายๆว่ามันก็คือเอาตัวแอมป์ที่เป็นเลตเต็ดนะครับาหารด้วยนะครับกระแสชาร์จที่เราจะใช้นั่นเองทีนี้ตอบคําถามเพื่อนเพื่อนถามบอกว่าอาจารย์แล้วมันทําฟ้าชาร์จได้ยังไงอ่ถ้าคุณดูตารางรูปนี้นะครับ ตารางรูปนี้คืออะไรตารางรูปนี้คือตัวอย่างของค่า C-rate ที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่แนะนำนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณทำฟ้าชาร์จไม่ได้นะเราเข้าใจว่าแบตเตอรี่เวลาคุณใช้งานคุณต้องการการชาร์จเร็วๆเหมือนกันคุณไม่สามารถรอได้หรอกหกชั่วโมง8ชั่วโมงก็เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าน่ะทำไมถึงทำฟ้าชาร์จได้แต่คุณต้องทำตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับตารางนี้คุณก็จะเห็นว่านี่หมายความว่าไงลิเธียมไอออนฟอสเฟตลิเธียมไอออนโคบอลต์ลิเธียม NMC ทีเทียมไทททเนตคุณจะเห็นว่าผู้ผลิตแนะนําอย่างนี้เลย Normal Charge คุณต้องชาร์จด้วย 3.7c อันนี้คือค่า C- ีเ t ตทั้งหมดนะครับ 3.6c 3, c, 3อันนี้คือชาร์จปกติไนงะชาร์จด้วยกระแสไม่เยอะฟา c ชาร์จอยู่ไหน่อยฟา h ชาร์จอยู่นี่นะคุณทํำฟา c ชาร์จก็ได้นะคุณทํำฟา c ชาร์จก็ได้แต่อย่าต่ํากว่าที่ผู้ผลิตแนะนําก็คือ 1c นะหรือว่า 0.7c เป็นต้นแล้วที่สําคัญก็คืออย่าทําบ่อยกับอย่าชาร์จนานนะครับ อย่าทําบ่อยทําได้นะไม่ได้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่คาถามมีเพื่อนพิมพ์มาถามบอกว่าอาจารย์ครับแล้วแบตลิเธียมมันฟ้าชาร์จได้ไหมคําตอบก็คือมันชาร์จได้แต่ว่าต้องอยู่บนข้อแนะนานะครับของผู้ผลิตนะครับมีคนถามว่าทําไมระบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าถึงใช้เซลล์พลังงานผสมกันเช่นเทสลาโมเดลเอ,อ Tesla Model S, ใช้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แบบอื่นยังใช้ผสมกันอันนี้ก็ อธิบายอย่างนี้มีมีคนบอกว่าใช้ลิเทียมโคบอลต์อะลูมิเนียมซึ่งนี่ก็เป็นแบตอีกชนิดหนึ่งในกลุ่มของลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็มีการใช้แบตแบตน้ําหรือว่าแบตชนิดอื่นผสมกันด้วยต้องเข้าใจก่อนว่าในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสมมติถ้าบ้านใครมีรถไฟฟ้านะหรือกําลังสนใจเรื่องรถไฟฟ้าแล้วกันเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปเยอะแต่ว่าผมเล่าสั้นๆรถไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่าใช้แบตเตอรี่ชุดเดียวนะนะครับ มันจะมีแบตเตอรี่ซึ่งมาแทนเครื่องยนต์ผมอ,อธิบายอย่างนี้มีแบตเตอรี่ที่มาแทนเครื่องยนต์ซึ่งมันอาจจะเป็นลิเธียม NMC ก็ได้นะครับหรืออย่างเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเทสลาใช้ลิเธียมอลูมิเนียมลิเธียมแมงกานิสอลูมิเนียมนะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันยังต้องการแบตเหมือนแบต12โวลต์ของรถยนต์ปกตินะครับเอาไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์เล็กๆพวกไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าอนะไรเงี้ยมันยังต้องมีอยู่นะ เพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีรถไฟฟ้าแบบรถ EV แล้วอ่ะร้อสมบูรณ์อ่ะคุณลองไปดูได้มันจะมีแบตชุดที่อยู่ใต้ท้องรถหรือว่าแบตชุดที่อยู่ใต้กระโปรงหลังอ่าเป็นลิเธียม n m c อะไรก็ว่าไปแล้วมันก็ยังมีแบตไอ้ที่มันเป็นลูก12โวลต์นะครับหน้าตาปกติใช้งานอยู่เพราะว่ามันจะใช้งานคนลมโหมดกันนะครับ ไอแบตลูกเล็กเนี่ยก็ยังจ่ายเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาคุณใช้รถใช่ไหมหรือคุณเอาไปเปลี่ยนเครื่องเสียงเนี่ยนึกง,ง่ายๆคุณไปเปลี่ยนเครื่องเสียงหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟหน้าหรือหลอดไฟในรถยนต์เนี่ยมันยังใช้ไฟ12โวลต์แบบรถยนต์ทั่วไปเพราะนั้นเวลาผู้ผลิตเขาออกแบบเนี่ยเขาแยกวงจรวงจรของแบตเตอรี่ชุดที่เอาไปขับเคลื่อนมอเตอร์ก็ใช้แบตเตอรี่ชุดที่อยู่ใต้ท้องรถคุณจะฟ้าชาร์ตคุณจะอะไรก็แล้วแต่แต่ไอแบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นลูกเล็กเนี่ยมันจะจ่ายอุปกรณ์เล็กๆอื่นๆในรถยนต์เหม นะครับทีนี้ถามบอกว่าบางทีมันจึงมีเคสที่แบบบางคนจอดรถไฟฟ้าทิ้งไว้3เดือนถูกไหมครับไม่ได้เอาไปใช้สมมติไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยแล้วก็พบว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดจริงๆรถไฟฟ้ามันต้องสตาร์ทเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าแบตเตอรี่ชุดใหญ่มันยังเต็มอยู่เลยก็ใช่ไงแบตเตอรี่ชุดใหญ่มันเต็ม,แต,ตม,ตมแต่ไอแบต12บโวลต์น่ะซึ่งมันจะต้องใช้ในการเปิดรีเลย์หรือว่าเปิดวงจรไฟฟ้าอื่นๆ มันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถามที่เพื่อนถามว่ามันใช้ผสมประสานกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจบตัวนี้ก่อนเรื่องการอธิบายนะครับเพราะฉนั้นในรายละเอียดเนี่ยเรื่องของ constant current หรือเรื่องของ constant voltage นะครับลองดูในรายละเอียดในเอกสารที่ผมทําไว้ก็มีอ่าผมมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเมื่อเราจะมาออกแบบวงจรชาร์จละ่ะอาเราจะเข้าเรื่องแลบนะเราต้องเข้าใจเรื่องสเตตอ่เรื่องของการประจุเข้าใจเรื่องซีเ t ตนะครับ ถามอกว่าในอดีตใน,ในยุคแรกๆแล้วเรามาทําวงจรชาร์จพวกนี้เราทํำยังไงดีนะครับยุคแรกๆเราก็เลยแบบว่างั้นเราคุมที่ความร้อนมันแล้วกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คซึ่งคุณอาจจะเจออยู่ในพวกแบตแบงก์ก็ได้ครับแบตแบงก์ที่ขายตามตลาดนัดเนี่ยถ้าใครอยากรู้ก็ไปทุบมันดูนะครับไปทุบมันดูจริงๆมันไม่ได้มีวงจอรอัจฉริยะอะไรแต่เขาใช้ตัวเทอร์โมตัดนะครับเทอร์โมตัดก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปแปะไว้ที่ข้างแบตนะครับ อยากรู้สเปคมันเป็นยังไงผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับคุณไปกดลิงก์ไปคุณก็จะไปเห็นว่าเวลาเราชาร์จแบตในยิงแบตมันก็จะร้อนนะครับพอแบตมันร้อนปุ๊บไอ้เทอร์โมตัดพวกนี้มันก็ตัดการชาร์จให้เพราะฉะนั้นจริงๆมันมันยังไม่ได้ใช้ระบบการชาร์จแบบ two s t a t e เลยนะแบบของเราก็คือเขาก็ใช้แบบวิธีลูกทุ่งก็มีนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราจะทําใน l a หรือสิ่งที่เราจะต้องเรียนต่อไปเราเราจะไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าดูในตัว lab sheet lab sheet นะ สิ่งที่ผมพูดมานะครับก็จะอยู่ในแล็กชีทหมดแล้วนะครับรวมถึงเอ๊ะทำไมไม่ขยายขยายไหมโอเคขยายแลวนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์อ่ะที่ผมพูดมานะวัตถุประสงค์ทั้งหมดนะครับอ่าพูดไปแล้วนะรายละเอียดเรื่องแบตเตอรี่ลองไปอ่านดูนะครับหลายหลาย,หลายส่วนมันก็จะลึกกว่าที่ผมอธิบายเช่นส่วนประกอบของขั้วสารเคมีมันคืออะไรมันทําปฏิกิริยายังไงแล้ว ำไมมันถึงเก็บไฟได้น,นี้ลองไปอ่านดูนะครับรายละเอียดแต่ละชนิดอันนี้อย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อกี้ผมถ้าจะมาสาธายายให้หมดมันก็จะเยอะมากเสียเวลามันไม่ใช่วิชาทฤษฎีแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างคุณลองไปดูว่าเขาใช้กับอะไรบ้างใช้ในการแพทย์ใช้ในรถยนต์ใช้ในอ,อ,อุปกรณ์แก๊เจ็ตใช้ในดาวเทียมใช้ในอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เรื่องของกระแสชาร์จนะครับก็นี่เรื่องค่าซีเลตที่ผมอธิบายไปนะครับ เรื่องการทำสองโหมดนะเรื่องของสเตตนะน่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็ต่อไปจะเข้าสู่การทดลองนะครับทีนี้ในเรื่องของการทดลองนะครับพอเราคุยกันมาต้องเยอะแล้วมันจะ,ะการทดลองแอบนี้จะแบ่งเป็น2ตอนเพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะไม่ทําอะไรเยอะเลยเราเอาแค่ให้คุณได้ฟันด a เมนทัลฟันดิมนทัลก็คือพื้นฐานเช่นอย่างตอนนี้พื้นฐานตัวนี้ทําไมถึงจะต้องทําแบบนี้เพราะพอเราจะชาร์จแบตลิเธียมคุณต้องรู้แล้วว่าอยู่ๆคุณจะเอาอะไรเดียคุณเอา power supply นะครับ เท่าไหร่ดี12โวลต์1แอมป์12โวลต์1แอมป์นะครับอยู่ๆก็มาจับกับแบตเตอรี่เลยแล้วก็ชาร์จมันทิ้งไว้นะครับชาร์จมันทิ้งไว้แล้วคุณก็ไปกินข้าวคุณก็ไปนอนอะไรก็แล้วแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยมาปลดสายไม่ได้แล้วเพราะแบตลิีเทียมมันต้องมี2สเตจทีนี้ลองคิดดิเราจะทำไงสเตจแรกต้อง CC สเตจที่2ต้อง CV สมมุติถ้าเราคิดตามเราก็จะพบว่าแสดงว่าเราจะต้องทำ วงจรชาร์จอะไรสักอย่างเนาะถูกไหมเพื่อที่จะต้องรู้ว่าสมมติแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ตอนแรกไฟน้อยนะครับไฟน้อยไฟไม่เยอะสมมติจะชาร์จมันโหมดแรกหนึ่งนะครับมันต้องชาร์จแบบคอนสแตนต์เคอร์เรน์ได้ชาร์จชาร์จไปชาร์จไปชาร์จไปพอชาร์จไปถึงจุดจุดหนึ่งสมมติผมบอกว่าเอาสักเ0็ดสิเอร์เแล้วกันแล้วแต่นะอันนี้เราดีไซน์ได้ซึ่งเดยวเราจะต้องออกแบบได้พอชาร์จไปสักเจ็ดสิบเเซตเฮ้ยมันต้องฉลาดพอที่มันจะสวิตช์ไป โหมดที่2ไป constant voltage ได้สมมติคิดแค่นี้ก่อนนะครับคิดแค่นี้ก่อนก็จึงเป็นที่มาของการทดลองการทดลองนะครับลองอ่านดูก็คือวันนี้ระบุว่านะครับเราจะทำการออกแบบวงจรประจุแบตลิเทียมประจุแบตลิเทียมอไอออนไว้นะโดยคำสั่งนะโดยคาสั่งโดยที่จะต้องทำงานในแบบโหมดกระแสะคงที่ได้ แล้วก็ทํางานในโหมดแรงดันคงที่ได้ด้วยก็เป็นไปตามสเตจของการชาร์จข้างบนนะครับด้วยความรู้ที่เรามีตอนนี้เท่าที่เราเรียนมาหลายวิชาแล้วคุณต้องทําได้แล้วนะครับทีนี้ก็เพื่อให้มันเป็นจริงมากขึ้นเราก็เลยสมมุติบ,บอกว่าแบตเตอรี่ที่หยิบม,มาใช้เป็นลิเธียมไอออนสองเซลนะครับโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสองเซลเนี่ยเซลละสาม6ดหกโวลต์นะครับมีความจุสา0ร้อสี่สิบมิลลิแอมแปร์นะครับเอามาต่อซีรีส์กันต่อซีรีส์ก็คือต่อนุกรมไว้นมันก็จะได้ 3.6มจกบวกสาก็คือเป็น7.4็ดจโวลต์น,นะครับเราเรียกว่าแบตลิเธียม2องเซลล์นะครับต่อซีรีสนะ์ลองนึกนะต่อซีรีส์ก็คือต่ออนุกรมต่ออนุกรมเนี่ยแรงดันเพิ่มแต่ว่าความจุเดียวเท่าเดิมนึกออกไหมถูกไล่ะนะผมมีแบต2ก้อนต่ออนุกรมกันบวกอยู่ด้านนี้นะลบชนบวกลบชนบวกมันก็ละสามจุดนะครับก็ละสามจุ เพราะฉะนั้นแรงดันรวมมันจะได้เป็น7.4เพราะมันอนุกรมถูกไหมครับทันนะแต่ตัวความจุนะครับกระแสมันจะเท่าเดิม340ร้ยสี่มิลลิแอมป์อถูกไหมทั้งทั้งนี้แต่ละก้อนมันก็สามรอสิสิบเนี่ยแต่ถ้าอยากได้ความจุเพิ่มทำไงแต่ถ้าอยากได้ความจุเพิ่มทำไงครับถ้าอยากได้ความจุเพิ่มคุณต้องต่อขนานถูกไหมถ้าต่อขนานอันนี้ความรู้นะถูกไหมคุณต้องต่อขนานต่อขนานก็ บวกจนบวกลบจนลบแล้วดึงไปใช้งานสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้ตรงข้ามกันคุณจะได้แรงดันเท่าเดิมคือเซลล์ละสามจุดหกแต่สิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้ความจุเพิ่มคุณจะได้สามรอยสี่สิบคูณสองมิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าจะใช้อะไรแต่ว่าเคสนี้เราใช้อ่าอนุกรมนะครับอ้าวดีไซน์ยังไงดีไซน์บอกว่าเราบอกว่า เครื่องชาร์จในโหมดแรกต้องทำงานคอนเซนทร์เคอร์เรนต์ได้แล้วจากที่เราดูดาด้าช e สแล้วเหมือนกันเราต้องดูเรื่องซีเรสถูกไหม data sheet บอกว่านะครับควรจะชาร์จไม่เกิน50%ของความจุควรจะนะควรจะาเพราะ,ะนั้นเรามีความจุเรตเต็ดสามร้อยสี่สิบเซฟว่าสามร้อยี่สิบนะเรตเต็มีเซฟโซนครึ่งหนึ่งก็คือร้อยหกสิบมิลลิแอมนะครับ แต่เวลาเราดีไซน์เราบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่รีบนะครับเราไม่เราอยากให้แบตมันมีไลฟ์ไซเคิลนานๆเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราดีไซน์ว่าเอาการชาร์จแค่80มิลลิแอมในโหมดคอนสแตนต์เคอร์เรนต์นะครับโจทย์นะโจทย์ที่1ต้องทำการชาร์จโหมดคอนสแตนต์เคอร์เรนต์ได้ที่80มิลลิแอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อแบตเตอรี่นะครับโดนชาร์จจนเกินความจุหรือว่ามีแรงดันเท่ากับ8.2เราจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นคอนสแตนต์เคอร์เรนต์โทษคอนสแตนต์โวลเตจ นะครับโดยชาร์จที่ระดับแรงดันคงที่8.6โวลต์โจทย์อยู่เท่านี้เองข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับการทดลองเราก็บอกไงสมมติเราไม่รู้จะทํำยังไงคุณจากความรู้เรื่องเซอร์กิตเราแยกนะรเราแยกดีไซน์วงจรเป็นสองวงจรกันด้คุณก็จะเห็นว่านะครับจริงๆก็เท่ากับว่าเราต้องมีวงจรสองวงจรวงจรแรกก็คือคอนแตนท์เคอร์เลนต์ให้ได้80มิลลิแอมนะครับ80มิลลิแอมกับคอนแซนท์โวลต์เตจให้ได้8.6โวลต์ ก็จึงเป็นที่มาของการต่อวงจรอ,อลองดูนะครับข้อสามเลยบอกว่านะครับให้ทำการต่อวงจรตามรูปนะครับโดยใช้ i อซีเลกเกรตเบอร์เจ็ดแปดูนย์ดเพิ่งเรียนมาวิที่แล้วมั้งจำได้ไหมเพราะฉะนั้นถามบอกว่าถ้าผมมีโจทย์บอกว่าผมมีแรงจ่ายขนาด1ิบโวลต์เราดีไซน์วงจรแรกนะคอนเซนทรเคอร์เรนต์ผมก็เลยบอกว่าเอาเลกเกเตอร์ o ate, นะครับเจ็ดแปดศูนย์แปดนะครับแล้วก็มาทำการคำนวณโดยการทำอะไรละ่ะนะ c คอร์เรนต์ด d ว r เอร์เห็นไหมล่ะนะครับเราคำนวณคอร์เรนต์ดิว айд เออร์เคอร์เรนต์ดิว а й เอร์คืออะไรการแบ่งกระแสนะครับไอตัวนี้7808ถ้าคุณไปดูสเปคคุณก็จะทราบว่ามันคือเท่าไหร่8โวลต์นะครับ1แอมป์ถูกไหมทางนี้มันจ่ายเข้ามา1 2โวลต์เนี่ยอ่าไอซีแลกเกอร์เลตตัวเนี้ย7808มันก็จะจ่ายออกมา8โวลต์1แอมป์1แอมป์คือเท่าไหร่1แอมป์คือ1 0 0 0มิลลิแอมป์ถูกไหมล่ะนะครับ แต่เราต้องการให้คอมโหลดคอมโหลดค,อม,ลดคอมแบตเตอรี่ตัวนี้จากที่เราดีไซน์แค่80มิลลิแอมเพราะฉะนั้นคุณก็คำนวณเคอร์เรนต์ดิวเอร์นะครับโดยหาค่า R มาดบนะส่วน R สองเนี่ยเสมือนเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นโหลดอ่าเสร็จปุ๊บพอคุณทำการคำนวณนะครับในจังหวะที่แบตเตอรี่ทำงานในโหมดที่1ควรจะมีกระแสกระแสอยู่ตรงนี้โทษทีควรจะมีกระแสนะครับไหลผ่านแค่ ไม่เกินแ0ดสิบมิลลิแอมป์ตามที่เราดีไซน์นะครับอ่าทีนี้มีความรู้นิดหนึ่งว่าทำไมถึงจะต้องให้ตัวอา o ์โหลดอ่าเป็นร้5ยสามห้าถ้าคุณดูแลงล่าน,นะครับตารางบันทึกผลการทดลองผมจะดีไซน์อย่างนี้คือเนื่องจากว่าในเซอร์กิตวิศาะเนี่ยเราไม่มีตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรีน่น้มีคือเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่น้มีครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เพื่อเอามาชาร์จไงคือมันไม่มีตัวจําลองซึ่ง มาจำลองการทำงานว่าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้บวกกับลบมันกำลังจะเต็มแล้วนะนะครับพอมันกำลังจะเต็มแล้วมันจะมีค่าความทานทานเปรียอะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้อ่าตัวหนึ่งมาเป็น R โหลดนะครับเพื่อจำลองสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ทีนี้จำลองอย่างไงจำลองอย่างนี้ครับสมมติแบตเตอรี่ตอนที่ไฟน้อยแบตเตอรี่ตอนที่ไฟน้อยถ้าคุณนึกไม่ออกให้คุณนึกถึงหลักตามเดิมมาเหมือนผมเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดแบตเตอรี่วัดที่ขั้วบวกกับขั้วลบ แบตเตอรี่ไฟน้อยหมายความว่าไงอ่านค่าโวลต์เตจได้น้อยอ่านค่าโวลต์เตจได้น้อยแสดงว่าค่าความต้านทานระหว่างสองขั้วนี้มันเป็นยังไงน้อยหรือมากน้อยถูกไหมเช่นมันอาจจะมีสักร้อยสามสิบห้าเราก็เลยสมมตินะสมมติผมบอกว่าผมสมมติสักร้อยสามห้าร้อยสี่สิบห้าน้อยนะครับในทางกับการสมมติเราลองนึกภาพตามไปต่อแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะครับสมมติว่าพอผมชาร์จไปเรื่อยๆนะครับ ผมเปลี่ยนเป็นดอเปลี่ยนเป็นดออ่าผมชาร์จไปเรื่อยไฟเริ่มเต็มมากขึ้นอ่าผมมีโวลต์มิเตอร์วัดเหมือนเดิมอ่าเริ่มเข็มตีมาด้านนี้แล้วนะครับความต่างศักย์ระหว่างสองขั้วนี้มากขึ้นความต่างศักย์ระหว่างสองขั้วนี้แสดงว่าจังหวะที่มันใกล้เต็มเป็นยังไงครับค่าความต้านทานมันมากถูกไหมเออมันก็เลยมีค่าความต่างศักย์เยอะไงเพราะนั้นเราใช้อาร์โหลตัวนี้มาจําลองเป็นแบตเตอรี่เราก็จะเลยได้อ่า ในจังหวะที่ทำงานเป็น Current Constant โหมดแรกนะครับเราก็จะจำลองว่ามีค่าอโหลดต่างๆเหมือนแบตเตอรี่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคุณควรจะต้องวัดว่าตัวนี้นะครับได้80 mA ah หรือว่าประมาณ80 mA ah หรือไม่นะครับตามที่เราดีไซน์ส่วนตรงสีดำก็ไม่ต้องใส่ถูกป่ะเพราะอันนี้มันต้องเป็นอีกโหมดหนึ่ง ดูให้เข้าใจก่อนนะสมมติถ้าคุณดีไซน์ได้เป็นไปตามคอนเซปต์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่านะครับโหมดหนึ่งทงานได้เสร็จปุ๊บเราไปโหมด2โหมด2ตามโจทย์บอกว่าไงบอพอแบตเตอรี่มันโดนชาร์จมากขึ้นนะครับมันต้องฉลาดพอที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับไปคอนแตนต์โวลต์เตจคอนแตนต์โวลต์เตจที่เราต้องการเราดีไซน์ไว้เท่ voltage, า,าไหร่8.6โวลต์มาจากไหนมาจากไอ้ข้างบนไงก็งงให้ไปดูเงื่อนไขนะครับนี่ไงตรงที่ระบายเหลืองๆกับฟ้าๆไว้นะครับ อ่านี่8.6โวลต์เพราะฉะนั้นเราบอกเราใช้ i อ r e g u l a t วเตตัวเดิ s, ดมเ,เพราะคุณเพิ่งดีไซน์มาเองเพราะนั้นต้องจำได้นะครับมี12โวลต์ถ้าตอนนี้ผมอยากได้แรงดันตรงนี้คงที่ที่8.6อ่านะครับตอนนี้เราไม่สนใจตัวกระแสและเราสนใจที่โวลต์แทนเพราะว่ามันเป็น c o n ส t ตนต์โวลเทจ7808นะครับออกมา8โวลต์1แอมป์ทำอย่างไรถึงจะคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับ ให้มันได้8.6โวลต์อลองดูถูกไหมวงจรตัวนี้เข้าใจว่าเพิ่งเรียนมาเมื่อสักสองสัปดาห์ไหมเออวงจร i อซีและกูเลตน,นะครับก็ยกมาจากแลบ,บที่แล้วได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องดูก็คือตอนนี้เราจะมาคอนโทรลที่โวลต์เตจแล้วเพราะนั้นเราจะดูโวลต์มิเตอร์นะถูกไหมคอนสแตนต์โวลต์เตเราดูโวลต์มิเตอร์ตอนคอนสแตนต์เคอร์เนต์เราดูที่แอมมิเตอร์นะครับตารางบันทึกผลเป็นยังไงตารางบันทึกผลก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ตัวชาร์จเจอร์จะต้องเปลลี่ยนโหด เปลี่ยนโหมดมาทำงานที่ constant voltage แล้วก็จำลองแบตเตอรี่ว่ามีสภาวะเริ่มเริ่มจะเต็มแล้วเพราะ,ะนั้นค่าความต้านทานจะสูงเห็นไหมครับสิ่งที่จะวัดไม่ได้วัดกระแสะแล้วนะวัดแรงดันเพราะ,ะนั้นแรงดันที่เราต้องการจะคุมมันจะต้องเป็น constant voltage ลองดูซิ่ว่าจากที่เราดีไซน์มานะครับอ่ามันทำงานได้ไหมอ่าสมมติถ้า่างนั้นลองเปิดเซอร์กิตวิสระดูก็ได้นะครับเราลองมาต่อกันสักวงจรหนึ่ง ไปที่การทดลองพาร์ทแรกนะครับอลองเปิดเซอร์กิตวิาสา์ดูถ้าใครที่ต่อวงจรค่องๆแล้วเนี่ยวงจรน,นี้แป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมแชร์หนะ้าจอต่อค้างไว้จะได้เห็นตัววงจรใครมีมีคำถามไหมในระหว่างนี้ถามได้นะครับ ระหว่างที่เปิดวงจรไม่มีเลยเมื่อกี้ต้องเปิดภาพไหนอ่ะเปิดภาพนี้ค้างไว้อ่าในผมกำลังเรียกเซอรก์กติตวิศาสตรขึ้นมา อ้าวทั้งนั้นผมแชร์แบบสองหน้าจอแชร์แบบสองหน้าจอคือ,อยังไงคืออย่างนี้นะผมพยายามจะให้ให้เราเห็นตัววงจรด้วยนะครับคุกก็จะเห็นวง,วงจรตรงนี้นี่ต่อไม่กี่ตัวเองเพราะฉะนั้นถามบอกว่าต้องต่อได้นะครับต้องต่อได้นะอันนี้คือเราดีไซน์วงจรแรกเองอันนี้เอามาแบบตื้นๆเลยเอามาแบบว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าจะดีไซน์ยังไงแต่เรารู้ว่าเอ้ยเราเรียนเรื่องคอนเส้นเราเรียนเรื่องเ u r r e n t divider มาถูกไหม พอเราเรียนเรื่อง current divider มาเราต้องเข้าใจว่าสมมุติผมบอกว่าผมมีแหล่งจ่าย12โวลต์อะไรก็ไม่รู้ละอาจจะเป็นจากแบตเตอรี่ก็ได้สมมติอันนี้เพื่อการเรียนก่อนนะเพราะด้วยความจริงเราคงไม่เอาแบตเตอรี่มาชาร์จแบตเตอรี่แต่ไม่เป็นไรเพื่อให้เรารู้จักและเข้าใจนะครับ7808อยู่ไหนถูกไหมทันไหมครับ อาจารย์สิริชัยเพิ่งสอนไป78087812หรือว่ากลุ่มที่เป็นไฟลบ7912นักศึกษาต้องเข้าใจนะอะราใช้7808นะไม่ใช่78สมมติเป็นอย่างนี้เองแล้วก็เวลาเราทำ7808มันไม่รู้ละ่ะมีไฟ7โวลต์ขึ้นไปมันก็ทำงานแล้วทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เราต้องมาทำา Current divider ในการคำนวณน,นะครับตัว R นะครับเพื่อจะมาคัพปิง้งแล้วก็ลด กระแสของมันแทนที้มันจะออกมา1นแอมป์ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรอีกเรามีโวลต์มิเตอร์เรามีแอมมิเตอร์ถ้าเราอยากจะวัดแต่อย่างในรูปวงจรนี้คือผมคํานวณมาให้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคําถามต่อว่าถ้าผมเปลี่ยนเลก,กูกเลเตอร์ R ตัวนี้ถ้าคุณจะต้องไปคํานวณทำโวลเตจดิวิดเออร์มันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลองอต่อวงจรโดยใช้ค่า R ตามที่คํานวณมาให้นะ,ะเนี่ยตอะนั้นเสร็จแล้ว ถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับเราคำนวณตัวนี้มาแล้วว่า100โอห์มอ่าอินพุตอ่า12โวลต์นะครับเราจำลองแบตเตอรี่เหมือนแบตหมดมาแบตหมดมาก็135โอห์มแล้วกันนะวัดโวลต์ข้ามันไว้ด้วยนะครับวัดโวลต์ข้ามันไว้ส่วนกระแสต้องเปิดวงจรแล้ววัดถูกไหมอ่ะ สมมติผมซิมเลยตุ้มเห็นอะไรไหมครับอ่โหมดแรกที่เราต้องการคือคอนเซนท์เคเประมาณ80มิลลิแอมนะฮะชาร์จให้กับแบตดูที่แอมมิเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้อ่านค่าได้81.82อานะทันนะครับไายขอเสียงหน่อยทียังดูกันอยู่หรือเปล่าคิดว่าทำได้ไหม คิดว่าทาได้ไหมครับน่าจะได้นะครับอุ้ยไม่ยากเลยวางไม่กี่ตัวเองอ่าเสร็จปุ๊บอันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะเพื่อให้คุณได้คอนเซปต์แต่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวกันในการตอบคําถามคุณต้องไปตอบเองต่อนะครับเพราะนั้นถามว่าอ้าวแล้วเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยนะหรือไม่ทันตรงไหนถามเลยนะเอบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าหลังจากนี้หลังจากนี้ก็คือเช่นแบตเตอรี่มันโดนชาร์จมากขึ้นผมบอกแล้วพอมันโดนชาร์จมากขึ้นความต้านทานมันจะมากขึ้นผมให้เป็นเท่าไหร่ดีร้อยสี่สิบห้าุ แต่ตอนนี้ยังคงอยู่ให้อยู่ในโหมด constant current อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามมาว่าตอนนี้มันขยับมาเป็น76ก็โอเคเพราะพอได้76นะประมาณถูกไหมหรือในระหว่างนี้สมมุติที่มันขยับถ้าเป็น140แบตเตอรี่มันกำลังโดนชาร์จ140ละ่ะอ่ก็ยังถือว่าโอเคเป็นไปตามที่เราออกแบบอ่า79นะครับการไปบันทึกในตารางการทดลองต,งตรงนี้ก็คืออ ตรงนี้เป็นต้นอย่างเมื่อกี้ก็มันจะควรจะต้องได้ประมาณใช่ไหมผมใช้ตัวเลขาตามที่เราดีไซน์ไว้่าควรจะประมาณ80มิลลิแอมนะครับอ่าถ้าดีไซน์ถูกนะฮะบวกลบผมใช้คำว่าบวกลบด้วยยอมให้มันบวกลบได้นิดหน่อยเพราะว่า แบบมันกาลังชาร์จอ,อ่ะเช่นสมมุติน,นี่ร้อยสิบก็ได้เจ็ดสิบเก้าถูกไหมมันเต็มไปอีกหน่อยนะครับมันก็เป็นเจ็ดสิบหกก็ยังพอไหวเพราะฉะนั้นถามว่าโหมดหนึ่งผ่านผมมีคำถามนะครับคําถามอยู่ในการทดลองแล้วถามบอกว่าถ้าผมเปลี่ยนละกูลเลดล่ะผมเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองค่า r าหนึ่งในวงจรควรจะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะนี่คุณ ตอบคาถามมานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าเป็น7812หมาความว่าไงมันก็จะออกมาเป็น12โวลต์1แอมป์นะครับแต่ถ้าผมต้องการอย่างเดิมล่ะให้ไปวิ่งผ่าน Rload แค่80มิลลิแอมป์นะครับสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนคืออะไรเอาลองก็ได้สมมติลองแต่ว่าแต่ผมไม่ให้คําตอบนะเดี๋ยวคุณลองไปดูเองคําว่าลองในที่นี้ก็เพราะว่าพอมันเป็นวงจรเซอร์กิตวิสัยใช่ไหมผมก็คลิกขวานะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น่7812 เจ็ดแปดหนะึ่งสองเจ็ดแปดันต้องเป็นตระกูลเจ็ดแปดก็จะเป็นไฟบวกอ่าแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นบ้างนะครับคุณก็ลองได้ลองได้เองนะครับการปรับค่า R ตัวนี้สมมุติถ้าคุณเปลี่ยนค่า R ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีสมมติเปลี่ยนเป็นสองร้อยโอห์มแต่ควรจะต้องคำนวณมาก่อนนะถูกไหมอ่าเห็นไหมมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เราดีไซน์เราต้องการเท่าไหร่เราต้องการประมาณแปดสิบนะ แต่ตอนนี้เราไม่ได้เปลี่ยน R จะเห็นว่ามันวิ่งอยู่แค่11.78ก็ไม่ได้ลองไปคำนวณนะครับก็ใช้หลักการของ Current Divider นะครับซึ่งตัวนี้ก็เรียนแล้วต้นๆเลยนะครับอ้าวดูพาร์ทที่2องพาร์ทที่2ก็ไม่มีอะไรยากสมมุติต่อด้วยเซอร์กิตวิสานะครับแบบเดิมเลยก็ได้นะครับวงจรนี้มันเป็นวงจรอาจารย์สิริชัยก็ใช้คำว่าท่ามาตรฐาน คำว่าท่ามาตรฐานหมายคมว่าถ้าคุณเอาไ c r e แล l a t o r อร์อ่ะแล้วก็ไปต่อในโหมดที่ต้องการ v ว l t a g e constant ก็คือค่าแรงดันคงที่อ่ะมันจะมาท่าเนี้ยครับคำว่ามันจะมาท่านี้หมายถึงมันจะต้องมีซีซ c คอมอย่างงี้ตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้ที่เราเรียนมาในแลบแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่ม C ีสองตัวครับ c าปิซิเตอร์นะครับอืมอืม ถูกไหมจากแหล่งจ่ายเข้าและกุเลตเราใช้78โทษต้องเปลี่ยนเป็น78นะครับ7808เอ๊ะมันเปลี่ยนไปเป็นปึ๊บข้างตัวบนด้วยเหมือนกันตัวบนเมื่อกี้เราก็เป็น7808อ่าผมกดเซฟซะหน่อยเนาะซั่นนี้อะไรนะ2 3 6 B ใช่ไหมโอเค ตมอ,อเคนะครับอ่าผมต่อนะครับเนีย่ยถ้าใครทํำแลบวันนี้เนี่ยทำไปด้วยกันแป๊บเดียวหรือเดี๋ยวท้ายคาบก็เสร็จแล้วตาแต่ยังเดี๋ยวมีคำถามท้ายการทดลองเดี๋ยวพยายามจะทําให้เร็วนะครับเพื่อที่ศักษาจะได้ปึ๊บเห็ไหมเรามีท่ามาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้จริงๆฝั่ง buffer ตัวหน้าเนี่ยจะเป็นหนึ่งไมโครฟารตดก็ได้นะครับแต่ว่าอลองดูเป็น 0.33ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ริเิรดม,มันดีกว่านี้เราก็เปลี่ยน,นหรือว่าเพิ่มตัว R ได้นะครับอืมผมต่อแบบนี้แล้วกันไม่ได้เน้นความสวยงามนะครับแล้วเหมือนเดิมยวงนี้นะครับผมบอกว่าเราก็จะจำลองถูกไหมอ่าเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ แต่อ่านักศึกษาดูนะครับโหมดที่สองต่อเสนนี้คบผมกดเซฟโหมดที่สองที่เราต้องการมันคืออะไร c o n s t a n t voltage สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการตรงนี้ประมาณ8.6โวลต์ดีเทลดีไซน์อยู่ข้างบนนะครับลองไปย้อนดูเอง 8.6โวลต์โดยที่ตอนนี้สถานะของแบตมันจะเปลี่ยนนะครับช่วงแบตที่ใกล้เต็มสมมติมันเริ่มจาก 100k แล้วกันมมกําลังจะใกล้เต็มพอมันเปลี่ยนโหมดมาค่าความต้านทานของแบตเตอรี่มันเพิ่มเพราะว่า,าความต่างสั่งมันเพิ่มแล้วสมมติผมลองซิมก็ได้ตึ้มเห็นอะไรไหมครับอ8.64สมมติถ้าผมจะใส่ผมก็จะใส่8.64ตรงนี้และนะครับหรือ พอมันเริ่มชาร์จขึ้นไปอีกอ่ามันก็จะกลายเป็น 150k นะครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้ IC r e g u l a t e กับวงจรที่เราออกแบบไว้ก็ยังให้อยู่ที่8.6ครับใส่เองนะอ่านะครับนั้นผมยกจากข้างบนมาใส่ผมบอกว่าเป็นตามที่ดีไซน์คือ8.6โวลต์ อ้าโอเคนะครับอ้าวนึกภาพออกนะนึกภาพออกนะครับอ้าผมมาย้อนดูนะอา่ทีนี้เราไปย้อนดูเงื่อนไขนะว่าเราทำได้ตามที่เราต้องการไหมอ่าเงื่อนไขของเราคือหนึ่งหมดแรกต้องทำงาน constant current นะครับที่80มิลลิแอมเมเมื่อกี้ผมทำให้ดูแล้วนะครับใช้เวลาในการต่อวงจรมนะันปึ๊บโอเคผมติ๊กเครื่องหมายถูกทำได้แล้ว โหมดที่2พอแบตเตอรี่มันเริ่มเต็มต้องเปลี่ยนโหมดไปเป็น c o n สแตน t ์โวลต g เได้โดยที่ให้คุมแรงดันนะครับแทนกระแสอยู่ที่8.6ผมติ๊กถูกตอนนี้เราออกแบบวงจร2วงจรเสร็จแล้วนะครับทำได้ตามที่ต้องการทำไงต่อดีใครเห็นข้อจำกัดอะไรบ้างเมื่อกี้ใครที่ตอบบ่อยๆนะเสียงที่บอกว่าน่าจะทำได้ชื่อผมรอครับช้วัฒน์ทไงต่อดีครับ สิ่งที่เราต้องการคืออะไรอ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแยกดแยกูแยกดูอย่างนี้ขออนุญาตแยกดูอย่างนี้อ่าดูจากตัวแล็บชีก่อนนะครับอ่าแล็บชีสคุณก็บันทึกค่ามานะครับตารางการบันทึกผลมี2ค่าแล้วหลังจากนั้นมีคําถามท้ายการทดลองตอนแรกนะครับข้อ8ปดข้อ8ข้อแถามว่าข้อแต้องทําต่อเองนะเพื่อให้ได้วงจรประจุแบตเตอรี่ ตามที่เราต้องการเพื่อประจุบแบตเตอรี่อลิเธียมไอออนสองเซลล์นะครับซึ่งทํางานได้ทั้งสองโหมดตามเงื่อนไขที่ออกแบบนะครับให้ต่อวงจรตามรูปการต่อวงจรตามรูปหมายความว่าไงมีอะไรเพิ่มเข้ามาใครเห็นบ้างมีอะไรเพิ่มเข้ามามีรีเลย์สวิตช์เพิ่มเข้ามาแต่โอเครีเลย์ตอนนี้เราใส่รีเลย์เมนวลข้อแปดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอนี่คือพาร์ทไลน์พาร์ทแรกนี่คือ วงจรที่เป็น constant current เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็คือวงจรที่เราเท s แล้วเมื่อกี้เป็น constant voltage นะครับเราก็เอา2วงจรมาต่อกันนะแบตเตอรี่มีชุดเดียวนี่หมายความว่าอ่าเพราะว่าวงจรที่เราทํามันต้องเปลี่ยนโหมดได้ไมเราจะทําเครื่องชาร์จทึ่มันทํางานได้ทั้ง2โหมดาจากความรู้ที่เรามีเราก็บอกทำงไงดีคุณก็ไปเลือกสวิตช์มาก็ได้สวิตช์สวิตช์อยู่นี่ ถูกไหมครับข้อ8ก็บอกว่าเมื่อเราดีไซน์วงจรทั้งสองก้อนแล้วนะครับเมื่อเราดีไซน์วงจรทั้งสองก้อนแล้วคุณก็รวมให้มันเป็นวงจรเดียวกันสิแต่ว่ามันต้องทํางานแยกโหมดกันอยู่นะต้องทํางานแยกโหมดกันอยู่เพราะนั้นพอทำงานแยกโหมดกันอยู่ผมก็บอกว่าถ้างาน,นผมเอาสวิตช์มาให้มันทำงานแยกโหมดแล้วกันนะครับระหว่างตอนที่มันจะเป็นโหมด constant current กับตอนที่มันจะเป็นโหมด คอนเซนต์โวลเตนะครับเพราะเราดีไซน์แยกส่วนไว้แล้วว่าคอนเซนต์เคอร์เลนต์นะครับไม่ขยับเพราะเราก็ดีไซน์แยกส่วนไว้แล้วว่าคอนเซนต์เคอร์เลนต์นะครับจะโอเคทำงานที่แปดสิบมิลลิแอมนะครับแล้วก็คอนเซนต์โวลเตก็ทำงานที่อ่าส่วนแรงจ่ายสมมติถามว่าเดี๋ยวพอเวลาเรามาต่อมันก็ใช้แรงจ่ายเดียวทำไมครับผมบอกว่าผมก็ทำอย่างนี้ าแล้วออกมาเรามีแหล่งจ่ายเดียววิ่งเข้ามาเอาพุทนะครับเข้าที่สวิตเอาพุทฝั่งนี้ก็เหมือนกันเข้าสวิตแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่แต่พูดง่ายๆตอนนี้สวิตเราเป็นไงครับสวิตเราเป็นไงเราสวิตเราใช้มือสับเราเป็นเมนนวลไงเช่นสมมุติผมบอกว่าโหมดแรกสมมติสั่งเพลงนะครับืมันก็จะทำงานประจุชาร์จแบตเตอรี่ด้วยค่าหนึ่งพอสับเป็น คอนเซนต์โวลเตจต้องอย่าลืมเปลี่ยนค่า r นะครับค nope. <so ่า r เป็นสมมุติเป็น 100k เพอมันกำลังเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเปลี่ยนโหมดมาชาร์จเป็นคอนเ e นต์โวลเตจนะครับแปโวลต์อันนี้ก็คือความหมายของข้อที่8ทีนี้พอทำข้อที่8ปุ๊บอ้านักษาลองเทสนะครับแล้วลองบันทึกว่าตอนนี้ตารางการบันทึกผลมันก็จะเป็นทั้ง2โหมดเห็นไหม แต่สลับกันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือตอนนี้คุณเอามือเมนนวลนะเมนนะเมนนวลคุณต้องสลับเองเข้าใจนะครับอการทดลองก็คงจะหมดเท่านี้ทําได้ไหมครับชัยวัฒน์และคนอื่นๆน,น่าจะได้นะแล้วก็สรุปและอธิบายผลการทดลองนะครับผมว่าคุณน่าจะได้ไอเดียนะคือเราออกแบบวงจรเพราะว่าเรามีโจทย์ว่าเราต้องทํางานสองโหมดถูกไหมเห็นข้อจํากัดอะไรไหมครับเห็นข้อจํากัดอะไรไหม สมมติถ้าผม,มถามใช่เพราะนั้นถ้าผมมีคำถามถ้าจะไม่ให้มันเป็นเมนวลทำไงใช้ทาร์นซิสเตอร์ได้ป่ะใช้ทาร์ซิสเตอร์เป็นสวิตช์แทนนี่ถูกต้องมีคนเสนอไอเดียที่หนึ่งนะเก่งมากนะใช้ได้นะครับมีคนเสนอว่าถ้างาน,นอาจารย์ก็เอาทาร์นซิสเตอร์ต่อคอมมอนคลเล็กเตอร์ก็ได้นะครับมาเป็นสวิตช์แต่ว่าสวิตช์ไม่ได้ไปไดแบตเตอรี่นะครับสวิต ผมต้องเขียนกลับด้านเนาะคุณต้องเอาสวิตมาไดร์ีเลย์คุณต้องเอาเอาพุตตัวเนี้ยนะครับมาไดรีเลย์แล้วก็ไปเปลี่ยนรีเลย์รีเลย์สิบสองโวลต์อยู่ไหนรีเลย์สิบสองโวลต์อยู่ตรงนี้สมมติแชร์แบบสองหน้าจออยู่ปะไม่ได้แชร์แบบสองหน้าจออ้าวเพื่อนเสนอไอเดียที่หนึ่งบอกว่างั้นเอาทรานซิสเตอร์มาจับค่ากระแสค่าแรงดันของตัวแบตเตอรี่ถ้าถึงจุดที่มันควรจะต้องเปลี่ยนนะครับสวิตก็ให้ มีรีเลย์รีเลย์อยู่นี่ครับแล้วก็ให้บอกว่าเอาตัวนี้ามาได้สวิตช์ได้นี่ก็เป็นไอเดียที่1น,นึกออกไหมผมก็เปลี่ยนแทนที่จะเป็นเมนูนัผมก็จะมีสวิตช์รีเลย์มานะครับแต่สวิตช์รีเลย์ตัวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไปเอาไปใช้แบตเตอรี่นะเราแค่เอา เอามาทริคผมยกตัวอย่างเช่นผมก็จะต้องมีทรานซิสเตอร์ผมทําแบบเร็วๆนะคุณต้องคิดคิดให้ได้นะครับเช่นถ้าผมบอกว่าถ้างั้นผมเอาอ่าดีเลย์สวิตช์ถูกไหมปึ๊บอืมมาสั่งมันไงอาจารย์อยู่ๆให้แบบมันมาสวิตช์แทนเราส่วนคุณจะเอาทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวออกแบบให้มันสวิตช์นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตรงนี้คุณคุณจะไปเอาทรานซิสเตอร์มาจับอะไรก็ว่าไปอ่าเกือบได้แล้วใช้ความรู้อะไรอีกสมมุติถ้าผมอยากให้มันสวิตตอนเมื่อกี้โจทย์ข้างบนเขาบอกว่าไงอยากให้มันสวิตอัตโนมัติตอนที่มันมีความวัดแรงดันได้แล้วสักอ่าอยู่ตรงนี้สัก8.2ให้มันสวิตโหมดตอนวัดแรงดันได้8.2อ่ะทำไงต่ออีกดี ทำอไงต่ออีกดีเรียนเลือกอะไรมาแล้วตอนตอน้ตนๆทำาไงต่ออีกดีมันยังไม่อัตโนมัติเต็มรูปแบบถ้าจะต้องดีไซน์วงจรเมื่อกี้มีเพื่อนเสนอบอกว่าเอาทรานซิสเตอร์มาคุมรีเลย์คำตอบก็คือได้หนึ่งละแต่สมมุติผมบอกว่าผมมีโจทย์ว่ามันจะต้องสวิตตอน8.2โวลต์เอายากไปเอา8 แปดวลต์นท่วนก็ไดนะ้ทำไงดีเรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้างพอไม่มีช้วัดตอบไม่มีใครตอบเลยจำเรื่องวอล์นเตดอินดิเคเตอร์ได้ไหมครับจำได้ไหมครับ เออที่เรามี IC นึกออกไหมที่เรามี IC แล้วมันมีเอาต์พุตอ่าที่มันมีเอาต์พุตมาขับ LED แต่ละดวงอ่ะนึกออกป่ะตอนต้นๆนึกออกไหมถ้าหนึ่งโวลต์ LED ดวงนี้ติดถ้าห้าโวลต์ LED ดวงนี้ติดจําได้ป่ะที่มันมีเอาต์พุตออกมาเก้าขาสมมติเอาต์พุตอันนี้มันคือจังหวะที่มันเป็นแปดโวลต์แทนที่คุณจะเอาไปใส่ LED นึกออกไหมทําอะไรได้บ้าง ก็เอามันมาได้นี้ได้ไหมอ่ะถูกไหมละครับอาจจะใส่ออฟแอมตัวหนึง่งหรืออาจจะใช้ทานซิสเตอร์ก็ได้นะครับส่วนไอ้ LED อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ไปจับสัญญาณหรือว่าจับแรงดันของแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่ไงอ่านะครับเป็นไอเดียนะอะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นคำถามในควิสนะครับอ้าวน่าจะทำกันได้นะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะมีตัวควิสต่อ คนที่คิดตามไม่ทนันลองไปคิดตามเพื่อนอําผมมีคําถามหนึ่งก่อนปล่อยสุดท้ายถ้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่นะครับฝั่งซ้ายไม่ใช่สิบสองโวลต์อ่ะคืออันนี้มันเป็นวงจรเพื่อการเรียนรู้เน mm hmm. อะออรอไหมเราก็เลยเอาไฟสิบสองโวลต์มาชาร์จแบตเตอรี่เจ็ดจุดสี่โวลต์ v, ซึ่งเราคงไม่ทําอย่างนั้นสมมุติจะถามบอกว่าฝั่งซ้ายผมต้องการใช้จากไฟบ้าน สองรอยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์สเอามาชาร์จทำไงดีทำไงดีงดผ่านเอาไปผ่านบิดลิกีฟายแล้วก็เอามาเข้าพวกตระกูล LM ทั้งหลายก่อน LM 7มเจ็ดแปดอยู่ที่ว่าอาจารย์จะแปลงให้เหลือเท่าไหร่มีใช้วัดตอบได้คนเดียวเลยเหรอคนอื่นคิดตามได้ไหม เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเพื่อนบอกว่าไงเราเรียนมาแล้วนี่เราเรียนเรื่อง r e c t i f y มาแล้วด้วยเพราะ,ะนั้นถามว,าว่าไม่ใช่12โวลต์ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมทำไงดีผมเอาบิดนะถูกต้องถูกไหมผมก็เอาบิดมาได้สมมติฝั่งแรงจ่ายนะครับพอะะถามว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตเตอรี่เราไม่เอา12โวลต์มาชาร์จ7โวลต์หรอกมันสิ่งที่เราจะทำจริงๆก็คือเราเอานะครับไฟ AC ถูกไหมครับ เออเราใช้ไฟ AC นะครับคุณบอกว่าเท่าไหร่ละ220โวลต์ไฟบ้านเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ทดลองได้นะครับเพราะว่านี่คือในเซอร์กิตวิาสายคุณก็เอาไฟบ้าน220โวลต์นะครับ50ตซเนี่ยถูกไหมอ่าก็มาเข้าบิดแลกติฟายเดี๋ยวพอจะเข้าบิดแลกติฟายปุ๊บตรงนี้มันจะมีริเฟิลคุณต้องเพิ่มเพิ่ม c อีกตัวหนึ่งนะครับ ซีคัพปิ้งข้างหน้าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ต้องใหญ่หน่อยผมให้ตัวนี้ร้อยไมโครฟาลัดอืม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 ทันนะคนที่มองออกต้องต้องเข้าใจนะครับว่าอ í, นี่เราเล่นอะไรกันอยู่ตืมอาไหมตึ้ม,มเออแต่ตอนนี้มันเป็นไฟสลับแล้ว ยังไม่นิ่งมันยังไม่นิ่งมันยังไม่นิ่งแต่อเดียใช้ได้นะครับทันนะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถามบอ,อกว่าเดี๋ยวจะมีคําถามใน quiz. ควิสคําถามในควิสมี2อย่างจากการทดลองตอนนี้เรามีวงจรซึ่งทํา2โหมดได้แล้วลแต่ว่าปัญหาคือเรายังต้องสวิตช์ด้วยมือคําถามก็เลยถามว่าถ้าผมไม่อยากจะต้องสวิตช์ด้วยมือเราจะทํายังไงได้บ้างมีวงจรที่มาทําสับรีเลย์ได้นะครับก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับ ส่วนจะไปเอามาจาก LM 1 3 9หรือว่าไปเอามาจากทรานซิสเตอร์แล้วใช้วิธีไปทำคำนวณค่า R เพื่อให้มันสับระหว่างมันเปลี่ยนเป็น8โวลต์ก็แล้วแต่แต่คุณก็จะได้รีเลย์อัตโนมัติขึ้นมาอันหนึ่งกับคำถามที่2คือฝั่งซ้ายมือถ้าบอกว่าในความเป็นชีวิตจริงเราจะเอาไฟ220โวลต์นะครับมาชาร์จแบตเตอรี่เพราะจริงมีเพื่อนก็นเสนอว่าแล้วแต่ จะใช้ r e c t i f y ใช้ bit r e c t i f y หรือใช้อะไรก็ได้แต่นี่เป็นตัวอย่างเร็วๆนะครับแต่จะเห็นว่า,าสัญญาณมันยังแรงดันมันยังไม่นิ่งซึ่งอาจจะใส่ r e g u l a t ต r อีกตัวหนึ่งหรือเพิ่มค่า R เพิ่มค่า C นะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้เนี่ยแต่ก็เป็นไอเดียนะครับว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นให้นึกภาพออกน,นะครับสรุปนะครับการทดลองวันนี้นะครับคุณได้เข้าใจเรื่องคอนเซปต์ของแบตเตอรี่ทำไมเราถึงต้องมายุ่งยากในการออกแบบวงจรชาร์จ โดยเฉพาะมาเป็นแบตลิเธียมนะครับเพราะว่าแบตลิเธียมมันมีสเตตในการชาร์จเพราะนั้นเราก็รู้จักการดีไซน์วงจรอ,อย่างง่ายนะครับอันนี้วงจรเบื้องต้นหนึ่งนะเพื่อที่จะบอกว่า1ให้มันคอนแตนต์เคอร์เรนต์แล้วก็คือเพื่อให้มันคอนแตนต์โวลเตแล้วหลังจากนั้นก็ทําการทดลองวงจรโดยการทดลองโดยการแยกก่อนนะครับว่าแต่ละโหมดมันทํางานได้ตามที่เราดีไซน์ไหมนะครับอ่าอีกโหมดหนึ่งก็ใช้ความรู้จากการวงจรเหมือนกันแล้วก็มาทดลอง พอทั้งสองวงจรทํางานได้ตามที่เราดีไซน์เราก็เกิดการรวมวงจรการรวมวงจรแต่เนื่องจากว่าเรายังใช้สวิตช์ที่เป็นเมนวลอยู่อันนี้ก็คือตอนที่1ของการทดลองเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคาถามท้ายการทดลองเมื่อสักครู่ซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ใน quiz นะครับบอกว่าถ้าอยากที่จะให้มันสวิตช์อัตโนมัติคุณจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับลองเสนอไอเดียมาแล้วก็ฝั่งที่เป็น12วงก็เหมือนกันถ้าเป็นไฟบ้านเราจะใช้อะไรในการทำนะครับก็คิดว่าแลบในวันนี้น่าจะเป็นเบื้องต้น แต่น่าจะให้ทั้งไอเดียแล้วก็ความรู้กับนักศึกษาทั้งหมดนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะแปะตัวแฮนด์อท์ที่ใช้สอนในวันนี้นะครับที่เป็น powerpoint ไว้ให้ใน microsoft teams แล้วก็อาจจะมีตัวคลิปซึ่งอธิบายเรื่องของที่ค้างไว้ก็คือให้ไปศึกษานอกนอกห้องนะครับอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เวลามันโดนโอเวอร์ชาร์จโดยเฉพาะแบตกลุ่มลิเทียมไอออนมันมันก็ ดูน่ากลัวขนาดไหนคุณจะได้เห็นภาพด้วยตาเพราะเราคงไม่มีโอกาสที่จะทดลองอย่างนั้นนะครับแต่มีฝรั่งที่เขาทําไว้ก็น่าสนใจมากลองไปติดตามดูนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้ามั้นสัปดาห์หนีน้ถ้าไม่มีคําถามก็จะขออนุญาตปล่อยเลยเต็มเวลาแล้วมีคําถามไหมครับอืมอาจารย์ผมถามนบบเรื่องอ่าแบตเตอรี่ตัวที่อาจารย์บอกครับที่ว่ามันที่ว่านิยมที่ตอนนี้เป็นลิเทียมไอออนที่คนนิยม,ยมใช้อตอนนี้ <7. S 2> อ,อ,อืมที่ อ่อที่อาจารย์บอกว่ามันระเบิดแรงๆครับลิเธียมไทเทเ<ำ>น <อะ S 2> ียมอ่าครับอ,อ่าไอ้ตัวน้าครับผมเห็นผมเห็นคนเขาทําอีกเครื่องที่ว่าเอาเอามาคลี่ยังไงอ่ะเอามาเชื่อมเชื่อมแบตเชื่อมตัวแบตด,ด้วยด้วยแผ่นเ,เอามาทำเอามาทาสปอตกันเยอะเอามาทําสปอตกันเยอะอ่าตรงตรงไอ้ตรงเครื่องอันนั้นนะครับเขาเขาใช้วิธียังไงรับ มันเป็นไฟออมาชอ็อตหรือว่าใช่จร,จริงๆมันเป็นไฟเอ,อเราเรียกว่าไฟกระแสะสูงถูกไหมจริงจริงการที่เวลามันชอ็อตกันเนี่ยแล้วแล้วมันทำตัวสปอตได้เนี่ยเโวลเตจมันไม่ได้เยอะนะแต่จริงๆแล้วต้องมีกระแสะสูงเพราะนั้นถามบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำตัวสปอตด้วยแบตเตอรี่พวกนั้นก็อาจจะใช้กระแสสักสองร้อยหรือสี่ร้อยแอมครับสองรอยหรือสี่รอยแอมเพราะว่าไอตัว ตัวโลหะสําหรับการสปอตแบตเตอรี่มันพร้อมจะหลอมอยู่แล้วนะครับจังหวะที่มันสปอตก็คือจริงๆมันช็อตกันอนะช็อตกันเหมือนเวลาคุณเอาไฟมาช็อตกันสมมติคุณลองเอาไฟรถยนไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปลองคือพอมันช็อตกันปุ๊บมันจะให้ความร้อนออต่อต่อสปอตค่อนข้างค่อนข้างแรงแต่ว่าเราคุมอยู่ไงคือพอสปอตปุ๊บติดแล้วเราก็ยกออกสปอตปุ๊บติดแล้วเราก็ยกออกใช่ฮะก็มีคนนํามาใช้กัน ก็เป็นเครื่องสปอร์ตเคลื่อนที่ถ้าถ้าคุณไปดูตามคลิปก็คงจะเห็นเผื่อเผื่อคุณไปทํางานหน้างานนึกออกไหมครับหรือไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่ามีตัวแบตเตอรี่ไปคุณก็เอาตัวลิเทียมไทเทเนตเป็นตัวทาสปอร์ตได้อ่าก็คือเชื่อมโละเชื่อมจริงๆมันไม่ใช่โลหะมันเป็นเชื่อมขั้วแบตเตอรี่อืมก็มีคนนํามาใช้อยู่ครับแต่ว่าเป็นคนละกรณีกับที่มันจะระเบิดเพราะกรณีที่มันจะระเบิดอันนั้นคือเราโอเวอร์ชาร์จก็คือชาร์จประจุ สูงสูงเกินความเกินความสามารถตามที่ผู้ผลิตแนะนำ